ก็ได้ไม่มาก็ได้ตอน11โมงนะฮะคือเวลามันเริ่มเรียน 9:30 นเนี่ยผมเองก็ต้องออกจากบ้านตี4ตี5นะฮะออกจากบ้านตี5ทุกทีเพราะว่าไม่งั้นรถมันติดมากนี่เนี่ยเมื่อถ้าวันนี้เราปิดคอร์สเนี่ยวันจันทร์หน้าเนี่ยก็มา11โมงมันก็ได้นะฮะเราจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะฮะมาเผื่อผมจะหลังจากผมส่งข้อสอบไปวันศุกร์แล้วเนี่ยเผื่อผมจะมีไอเดียหรือผมเกิดคือผมไม่บอกข้อสอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับบอกไม่ได้อยู่ตั้ง 4-500 ข้อใช่ไหมฮะแต่อาจจะประเภทนั่นในฝั่งเพราะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายเราค่อยว่าอีกทีก็ได้นะว่าคุณอยากจะมาก็มาไม่มาก็ได้หรือจะไม่มาเลย11โมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้จบแน่นะฮะอย่างถ้าคุณอ่านหนังสือของอาจารย์สัญชัยเนี่ยสัญชัยคุณก็จะเห็นว่าไอ้บทท้ายๆที่ว่าด้วยโกบชอปเป็นต้นมาเนี่ยมันจะเริ่มเนี่ยก่อนนะฮะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะว่ามันควรจะตลกนะฮะมันติดการมันผ่านมา20ปีเนี่ยแต่ว่าในแง่ทางประวัติศาสตร์มันก็ไม่ใช่เป็นคนเขียนเข้มข้นเหมือนสมัยก่อนหน้าที่ช่วงหลังช่วงสตาลินช่วงอะไรเงี้ยนะฮะเอาก็จริงผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยยังไม่มีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มไหนที่มันเล่าช่วงโกบชอป 5-6 ปีที่ก็มีอำนาจเนี่ยอย่างที่แบบครอบงำแบบครอบคลุมหมดอย่างที่คนได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานนะฮะช่วงหลังปูตินเยลซินนี่ยิ่งไปกันใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีคนเขียนเท่าไหร่นะฮะคือไอ้เรื่องเป็นข่าวที่มันโอเคเป็นข่าวทุกวันอยู่แล้วแต่ว่างานวิชาการมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะฮะแต่นี่มันมีหลายเหตุผลด้วยนะฮะว่าโซเวียตมันล่มเนี่ยมันก็ไอ้การศึกษาเรื่องโซเวียตมันก็ความเข้มข้นมันก็น้อยลงไปนะฮะแล้วหลายๆคนก็อาจจะหันมาสนใจศึกษาเรื่องจีนเรื่องอะไรมากกว่าวันนั้นในหนังสือของอาจารย์สัญชัยคุณก็เห็นว่าในส่วนที่เป็นโกบชอปเนี่ยมันก็จะมีนิดเดียวนะฮะโดยเฉพาะถ้าตัดในส่วนที่เกี่ยวสามประเทศอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะยิ่งเหลือน้อยใหญ่นะฮะเพราะนั้นก็วันนี้เราก็จบได้แน่นะฮะ เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าตอนท้ายชั่วโมงคุยทีเดียวที่ผมบอกว่าเดิมทีผมคิดว่าวันนี้ผมปิดคอร์สแล้ววันที่10วันจันทร์หน้า11โมงอาจจะว่าถ้าคุณขยันก็มาก็ได้ไม่มาก็ได้นะฮะผมอาจจะพูดเรื่องข้อสอบหรือแต่ถ้าจะไม่มาเลยก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็ได้นะแต่วันนี้เอาที่เหลือก่อนอันนี้นี่ผมรู้สึกว่าข่าวผมพูดไปเหมือนกันคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องพวกดิสซิเดนต์น่ะนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูคนเนี้ยเพราะว่าดิสซิเดนต์คนที่แล้วที่ผมพูดไปแล้วชื่อดังพอสมควรคือคนชื่ออันเดรย์ซาคารอฟนะฮะคนที่เป็นนักฟิสิกส์ที่เป็นนักฟิสิกส์ที่เป็นบิดาของอะตอมิกบอมคนหนึ่งของโซเวียตนะฮะ ที่โกบชอปขึ้นมาสู่อำนาจพรรคก็ปล่อยตัวออกมาจากการเนรเทศในเมืองเล็กในอะไรแต่อีกอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นดิสซิเดนต์เหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นนักเขียนได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมใน1970นะฮะชื่ออเล็กซานเดอร์โซเซนิซินนะฮะมันมีงานแปลของงานของเขาในเรื่องนี้ที่ดังมากคือเขาจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับคือก่อนหน้านี้มันจะมีในโซเวียตมันจะมีคงจำได้มันจะมีคนที่ได้รางวัลโนเบลไปคนหนึ่งในสมัยครูชอฟนะฮะที่ครูชอฟเปิดให้มีการตีพิมพ์ได้คือดร.ชิวาโก้นะฮะของบอริสฟาสเนคนะฮะซึ่งมีการสร้างเป็นหนังด้วยนะฮะนี่ก็คนนี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือสงครามเย็นกำลังเข้มข้นเป็นที่1970ใช่ไหมฮะก็คนนี้เขาเขียนนิยายมาในงานที่เปิดโปงเรื่องการค่ายกับกันเลยทั้งหลายแหล่นี่นะฮะมีแปลเป็นไทยนะฮะ One Day in the Life of Ivan Denisovich นะฮะซึ่งแปลเป็นไทยรู้สึกจะชื่อวันหนึ่งในชีวิตของอีวานเป็นสุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นหนังสือเก่าสมควรแล้วในภาษาไทยนะฮะแต่ถ้าสนใจไปดูได้นะฮะเรื่องนี้นะฮะกับอีกเรื่องนึงที่มีชื่อเสียงมากก็คือเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้จะมีชื่อเสียงมากเลยถ้าใครสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วงสมัยใหม่นะร่วมสมัยอ่ะ1970ต้นมามันไปมีอิทธิพลในฝรั่งเศสอันนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันคือเรื่องนี้มันชื่อกูหลักอาร์คิเพเลโกนะฮะคำว่ากูหลักนี่อย่าลืมนะมันมี2คำอีกคำนึงมันขึ้นต้นด้วย K นะ KULAK เนี่ยที่แปลว่าชาวนารวยใช่ไหม Rich Peasant ไอ้กูหลักอันนี้ความจริงมันเป็นชื่อย่อมันมาจากอักษรย่อ GULAG อะไรเงี้ยนะฮะที่มันเป็นชื่อยาวๆในภาษารัสเซียที่แปลว่าเป็นค่ายกักกันนะฮะแล้วหลังๆคือ คนก็เวลาโจมตีโซเวียตก็จะพูดเรื่องกูหลักเนี่ยเยอะนะฮะกูหลักอาร์คิเพเลโกก็คือว่ามันก็เป็นหมู่เกาะค่ายกักกันอะไรเงี้ยคือในแผนที่ที่ผมแจกให้คุณดาวน์โหลดซึ่งจะมีแผนที่หนึ่งด้วยถ้าคุณไปดูนะฮะเป็นทำแผนที่ของกูหลักนี่โซเซนิซินเขียนนิยายเรื่องนี้นะชื่อกูหลักที่เป็นเลโก้เนี่ยแล้วก็ดังมากแล้วมันเป็นอิทธิพล
ในมุมพวกฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสนะฮะคือในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีหลังสงครามโลกเนี่ยฝ่ายซ้ายมันมีอิทธิพลมากในพวกในกลุ่มปัญญาชนนะแทบจะไม่มีปัญญาชนคนไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์อะไรเงี้ยนะถ้าคุณเรียนพวกวิชาสมัยใหม่คุณอาจจะได้ยินอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องฟูโกเดริดาอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะอัลตุสแซร์อะไรทั้งหลายแหล่พวกนี้คนพวกนี้จะเป็นคนที่เคยไม่เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็เกือบจะเป็นอะไรเงี้ยคืออยู่จางบอซาร์ดอะไรเงี้ยจางบอซาร์ดนี่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือก็ใกล้ชิดมากเลยคือฝรั่งเศสเนี่ย หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคอมมิวนิสต์เติบโตมากเพราะว่าในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นกำลังหลักในฝ่ายต่อต้านนาซีคือฝรั่งเศสโดนยึดครองในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมฮะนี่ที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองพรรคฝั่งที่ฝรั่งเศสก็โตมากแล้วก็ประชาชนก็เข้าร่วมเยอะนะฮะแล้วพอมันมีเกิดปี68เนี่ยไอ้ที่ผมเอาคลิปเปิดให้ดูเนี่ย1968ที่มีการเดินขบวนใหญ่มีอะไรเนี่ยหลังจากนั้นก็เริ่มมีวิกฤตมีอะไรในหมู่พวกปัญญาชนเนี่ยเริ่มมีการมาโจมตีคอมมิวนิสต์เริ่มอะไรเงี้ยนะฮะคนก็ถอนตัวจากพรรคกันหมดไอ้นิยายเรื่องนี้ที่มันออกมาในช่วงนั้นพอดีเนี่ยนะฮะเนี่ย First Public in the West 1973เนี่ยนะฮะก็คือว่ากำลังเกิดวิกฤตของมาร์กซิสต์ในฝรั่งเศสอย่างหนักเลยนะฮะแล้วก็คือคล้ายๆประมาณว่ามันก็เลยมีการโจมตีว่าเนี่ยการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์เนี่ยในสุดมันก็จะลงเอยที่กูหลักอ่ะก็คือลงเอยที่การเหมือนกับเป็นซิมโบลหรือเป็นสัญลักษณ์ของการที่คนมันโดนเอาไปค่ายกับกันของสตาลินของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นในนิยายเรื่องนี้ก็จะมีอิทธิพลมากต่อพวกปัญญาชนในยุโรปนะฮะซึ่งทำให้คนหันมาวิจารณ์คอมมิวนิสต์กันเยอะนะฮะโอเคนะก็ให้ดูหน้าเฉยนะฮะอันนี้ที่ผมเขียนไปให้ดูบนกระดานเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมพูดถึงโกบชอฟใช่ไหมครับผมจำได้โกบชอฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนยกขึ้นมาใหม่ๆเขาจะชูคำขวัญเนี่ยนะฮะอุสโกเรนีเนี่ยฮะซึ่งในภาษาอังกฤษก็อาจจะแปลว่าการเร่งคือการทำให้มันมีสิ่งท่ามากขึ้น acceleration อะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยคำขวัญสองอันที่มันมีเป็นชื่อดังก็คือสองอันนี้ใช่ไหมฮะเพรสตอยกากับกราสนอสนะฮะเพรสตอยกาคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่นะฮะในขณะที่กราสนอสเนี่ยก็คือการopenness ก็คือเปิดให้มีเสรีภาพอย่างที่ผมพูดไปครั้งแล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยโกบชอฟเนี่ยมันมีช้อยนะฮะว่าจะปรับปรุงโซเวียตยังไงจะใช้แบบจีนก็ได้คือจีนนี่ก็คือเปิดประเทศเต็มที่หลังที่เหมาตายแล้วก็เริ่มเสรีขึ้นมาในปี1978ใช่ไหมฮะก็คือก่อนโกบชอฟต้องประมาณเท่าไหร่7-8ปีอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี่ก็จีนเนี่ยใช้วิธีที่จะเลือกปรับทางเศรษฐกิจนะฮะคือให้มีเป็นทุนนิยมมาลงทุนมาอะไรเต็มที่เลยนะฮะในขณะเดียวกันทางการเมืองก็จะปิดกั้นใช่ไหมกบชอฟเนี่ยใช้วิธีที่เปิดทั้งสองอย่างนะฮะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาว่าคือคุณเศรษฐกิจเดิมที่มันบังคับอย่างเข้มงวดจากศูนย์กลางเนี่ยพอคุณเปิดเนี่ยนะฮะเช่นให้มีอิสระมากขึ้นนะฮะให้มีต่างชาติมาลงทุนได้ในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเกิดการภาษาเศรษฐศาสตร์ก็ dislocation คือมันเริ่มไม่เป็นที่เป็นทางอ่ะนะฮะก็คือระบบตลาดพอคุณเริ่มเข้ามาใช้เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาใช่ไหมนี่ถ้าคุณบังคับคนปิดกั้นทางเสรีภาพก็แล้วไปคุณอาจจะค่อยๆทำไปแต่ว่าในกรณีของโซเวียตเนี่ยมันเปิดเสรีภาพเลยโกบชอฟเนี่ยเปิดเลิกระบบเซ็นเซอร์เลิกอะไรเนี้ยแล้วต่อหลังให้จัดตั้งกลุ่มเนี่ยไอ้พวกดิสซิเดนต์ก็มีการปล่อยออกมากันใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดภาวะที่ถ้าเกิดพอมันเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาคนก็โจมตีด่ากันเนี่ยมันก็เกิดโปรเซสของการที่ความมันปนทุกวันสังคมเนี่ยมันก็เต็มหมดเลยนะฮะมันเลยยิ่งไปยิ่งนานก็คือมันโกบชอฟเนี่ยอยู่ในฐานะแล้วโกบชอฟจะต่างกับจีนตรงที่ว่าในขณะที่จีนเนี่ยมีแนวโน้มจะเปิดให้ทุนนิยมเข้ามาอย่างเต็มที่เลยโกบชอฟยังพยายามจะรักษาระบอบสังคมนิยมเอาไว้นะฮะรักษาระบอบที่รัฐเนี่ยยังควบคุมการผลิตใหญ่ๆไว้นะฮะแล้วก็เปิดระบบตลาดอย่างช้าๆนะอย่างที่ผมบอกไปคราวแล้วว่าเขาก็จะโดนพวกที่ปีกซ้ายคือคำว่าปีกซ้ายเนี่ยมันคำว่าซ้ายเนี่ยมันไม่ใช่ซ้ายคอมมิวนิสต์นะคือซ้ายออกมาในแนวทุนนิยมในบริบทของโซเวียตนะคือพวกที่ออกมาในทางว่าไอ้วิธีแบบค่อยเป็นค่อยไปไอ้วิธีแบบยืนอยู่ตรงกลางโกบชอฟเนี่ยมันไม่เวิร์กนะคือคุณจะต้องแปลงคุณต้องทำให้เป็นทุนนิยมเลยทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตอนแรกก็จะมีพวกนักเศรษฐศาสตร์บางคนอะไรเงี้ยที่อาจจะไปเรียนเมืองนอกมาเสนอทำนองนี้นะฮะมันจะมีคำหนึ่งซึ่งพวกนี้มันจะชอบใช้คือช็อคให้มัน CSS ก็ได้ช็อคเทเลปีใช่ไหมฮะเทเลปีที่แปลว่าการรักษานะฮะช็อคก็คือเขาบอกว่าวิธีการที่คุณจะแก้ปัญหาระบบโซเวียตคือคุณต้องใช้ทุนนิยมพุ่งลงมาเลยอะไรเงี้ยคือแบบช็อค
ช็อคเทอราปีคือคุณต้องใช้มาตรการแบบนั่นไปเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนเป็น privatize ให้หมดนะพอ privatize คือเปลี่ยนให้เป็นธุรกิจเอกชนให้หมดอะไรเงี้ยนะที่รัฐคุมอะไรหลายแหล่เนี่ยกปชก็ไม่เอาใช่มั้ยนะฮะเดียวกันพวกคอนเซอร์เวทีฟในพรรคปีขวาในพรรคก็เห็นว่ากปชไปมากเกินไปมาเปิดเร็วเกินไปโดยเฉพาะในแง่การให้เสรีภาพอะไรเงี้ยสังคมของกปชในช่วงที่เขามีอำนาจเนี่ยมันก็เลยปั่นป่วนมากนะฮะในรัสเซียเนี่ยนะคนหยุดงานเดินขบวนอะไรคือตอนนี้คนก็ไม่กลัวแล้วนะฮะคนก็มาหยุดงานเดินขบวนมาอะไรกันอย่างแล้วกปชก็ไม่หยุดในเทอมกราสนอสด้วยนะฮะก็คือมีการปรับปรุงเช่นมีการให้มีเลือกตั้งนะฮะมีการเนี่ยให้มีการเลือกตั้งคองเกรสนะฮะมีให้พรรคต่างๆเข้ามาสมัครได้นะฮะในรัสเซียเองก็เริ่มมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรกเลยก็คือเยลซินลงแล้วเยลซินเนี่ยก็ฉวยโอกาสจากการที่ คือเยลซินนี่เป็นพวกจับกระแสได้นะฮะจริงๆแล้วโดยตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะเป็นพวกฉวยโอกาสพอสมควรแต่ว่าเขาก็จับกระแสได้ว่าคนเนี่ยจำนวนมากแล้วไม่พอใจความเปลี่ยนแปลงที่มันช้าๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่พอใจระบบคอร์รัปชันแล้วก็เลยแบบแตกหักกับโกบชอฟนะฮะแล้วก็มาทำตัวเป็นผู้นำเหมือนกับเป็นปีกซ้ายที่จะไปถึงนิยมเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับพวกคอนเซอร์เวทีฟพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็รู้สึกว่าไปมากเกินไปนะฮะโกบชอฟก็อยู่ตรงกลางก็แทบจะคุมไม่อยู่นะฮะจนกระทั่งที่สำคัญเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซนทริฟูโคนะฮะก็คือการเซนทรินี่คือเซนเตอร์นะฮะไอ้ฟูโคเนี่ยมันแปลว่าหนีนะฮะก็คือฟรีนะฮะก็คือการมันคุมไม่อยู่อ่ะส่วนการในเรื่องคุมไม่อยู่นะฮะตามท้องถิ่นต่างๆในเริ่มไปตัวเองแล้วรัสเซียโซเวียตมันเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมแล้วที่สำคัญคือมันจะมีรัฐภายในใหญ่ๆประกอบด้วยรัฐใหญ่ๆเนี่ยประมาณ10รัฐได้ใช่ไหมฮะไอ้รัฐพวกนี้เนี่ยซึ่งโดยเฉพาะไอ้3รัฐที่มาจากบอลติกเนี่ยนะคงจำได้ว่าบอลติกสเตทที่ผมเคยบอกเนี่ยลิทัวเนียและเวียนะฮะ3รัฐเนี่ยซึ่งเพิ่งโดนรวมเข้ามาสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฮะเอสโตเนียและเวียลิทัวเนียเนี่ยนะฮะ3รัฐ1ของ3เนี่ยแต่อยู่ข้างบนเล็กๆเนี่ยเป็นรัฐบอลติกสเตทนะความที่มันเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับโซเวียตทั้งหมดนะนี่คือแผนที่โซเวียตทั้งหมดตอนที่มีการแตกนะฮะในรัสเซียในโซเวียตจริงๆเนี่ยรัฐที่มันสำคัญที่ถือเป็นจีนเป็นพวกอีสเทิร์นสลาฟด้วยกันเนี่ยนะฮะก็คือมีรัสเซียมียูเครนนะฮะเมืองหลวงที่เคียฟแล้วก็มีเบลารุสนะฮะเมืองหลวงที่มินส์นะฮะสามรัฐนะฮะสามรัฐเนี่ยซึ่งความจริงก็เป็นชนเชื้อชาติเดียวกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีนี่คือพวกนี้จะเป็นพวกออนในทางผสมอาหรับผสมเอเชียบ้างนะพวกคาซัคสถานพวกอะไรพื้นที่ใหญ่นะฮะแต่ความมีพลเมืองไม่เยอะนะแต่ที่พลเมืองเยอะเนี่ยคือ3อันนี้แต่ละไอ้3รัฐเล็กนั่นน่ะไอ้บอลติกนั่นน่ะนะฮะก็ที่บอกซาลินผนวกเข้ามาก่อนสงครามไม่นานเนี่ยเพื่อรับมือฮิตเลอร์เนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าเพิ่งเข้ามาในโซเวียตแค่40ปีอะไรเงี้ยนะฮะในจริงๆแล้ว3รัฐนี้คงจำได้ว่าเคยเป็นรัฐในจังหวัดซามาก่อนแล้วหลังปฏิวัติ1917เนี่ยเลนินก็ปล่อยให้เป็นเอกราชไปนะฮะแล้วถูกดึงทําไมนี่3รัฐเนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ที่ว่าคนในไอ้พวกขบวนการเอกราชใน3รัฐเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับตะวันตกเยอะนะฮะก็คือพวกอีลีทประเทศพวกนี้พวกหลายคนประเภทไปเรียนจบเมืองนอกไปทำธุรกิจอยู่อเมริกาไปอะไรเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงโวยวายเยอะในสื่อมวลชนด้วยอะไรเงี้ยในสื่อมวลชนโลกอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอโกบชอฟเริ่มปฏิรูปพับเนี่ยไอภาวะที่ว่าเซนทริฟูโกก็คือเนี่ยภาวะที่แตกออกจากศูนย์กลางเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าคือไอ้รัฐพวกนี้มันก็เริ่มเรียกร้องความเป็นอิสระโดยเฉพาะไอ้3รัฐเนี่ยนะฮะเริ่มเรียกร้องเอกราชเลยบอกเนี่ยต้องการแยกตัวจากโซเวียตอะไรเงี้ยนะฮะคือว่าถ้าโกบชอฟต้องการไปในทางประชาธิปไตยการที่ประชาชนมีสิทธิ์ในการกำหนดตัวเองก็ควรจะเชื่อคนในคนส่วนใหญ่ในที่นั้นๆน่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ใน3รัฐเนี่ยเขาไม่ต้องการเอาอยู่ในโซเวียตอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นภาวะที่กระแสชาตินิยมที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะแม้ทั้งในยูเครนกับในเบลารุสเนี่ยซึ่งใกล้ชิดรัสเซียมากหน่อยเนี่ยก็เกิดกระแสอย่างเงี้ยว่าต่อไปนี้จะไม่อยากอยู่ละยิ่งเศรษฐกิจมันล้มเหลวเข้ามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไอ้ส่วนแต่ละรัฐแต่ละรัฐพวกนี้ก็ยิ่งอยากแยกตัวเข้าไปใหญ่นะคือประเภทอยากจะไปอยู่กับตะวันตกไปอะไรเงี้ยนะฮะในสุดคือแล้วเรื่องนี้มันก็มีผลไอ้ภาวะนี้มันการแตกออกจากส่วนกลางเนี่ยคือส่วนกลางมันคุมไม่ได้นะฮะหลายคนพูดว่าในหลายปีนี่มันเมืองไทยจะแตกเป็นเสียงระหว่างภาคเหนือภาคใต้นี่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่า
ว่าจะถึงขนาดผมไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้นนะครับว่าระบบของไทยมันไม่ได้แบ่งแยกเป็นรัฐๆแบบนั้นนะฮะความที่มันแบ่งแยกเป็นรัฐอยู่แต่เดิมนี่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามันจะแตกขนาดนั้นไหมนะฮะก็มาเกิดเหตุการณ์ในปี1989นะที่ผมพูดไปค้างไว้คราวที่แล้วว่าพอโกบชอฟเนี่ยไม่บังคับคนอีกต่อไปนะฮะก็โซเวียตก็ไม่เข้าไปแทรกแซงโกบชอฟก็ประกาศเลยไม่เข้าไปแทรกแซงในประเทศอื่นนะถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานนะฮะแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงในประเทศยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกเนี่ยเดิมการปกครองคอมมิวนิสต์มันก็ไม่ได้เข้มแข็งเท่าไหร่อยู่แล้วนะเพราะนั้นประเทศยุโรปตะวันออกทีละประเทศเนี่ยมันก็เริ่มเรียกว่าอะไรอะเริ่มเปลี่ยนอะนะฮะคนในประเทศก็เริ่มเรียกร้องมากขึ้นเพราะตอนนี้คนเขาก็ได้ใจว่าถ้าเกิดเรียกร้องมากมันไม่เหมือนกรณีฮังการีหรือเชโกสโลวาเกียในสมัยก่อนที่ถ้าเกิดเรียกร้องมากโซเวียตอาจจะเอากำลังทหารเข้ามาปราบปรามก็ได้ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าโกบชอฟคงไม่เอาแน่มันก็เรียกร้องต่อผู้ปกครองในประเทศก็เริ่มเปลี่ยนนะเริ่มที่โปแลนด์นะฮะโปแลนด์ซึ่งเคยมีเหตุการณ์สหภาพแรงงานโซลิดาริตี้แบบประท้วงรัฐบาลขนาดใหญ่ในต้นทศวรรษ1980แล้วโดนรัฐประหารไปเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกนะฮะแล้วในสุดก็โซลิดาริตี้ก็สามารถคือประเทศพวกนี้ทีละประเทศทีประเทศเนี่ยก็จะต้องเปิดให้มีการเลือกตั้งนะฮะเปิดให้พรรคต่างๆเข้าเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็พอโปแลนด์กลายมาเป็นรัฐบาลซึ่งไม่ใช่คอมมิวนิสต์เนี่ยเข้ามามีอำนาจเนี่ยต่อมาก็ฮังการีนะฮะฮังการีเนี่ยนะฮะมีการเลือกตั้งเสรีพรรคเนี่ยพรรคที่ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์ก็ชนะอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเหมือนกับเป็นโดมิโนล้มทีละประเทศเลยระบอบคอมมิวนิสต์นะพอฮังการีล้มเนี่ยเชโกสโลวาเกียก็ล้มนะแล้วที่สำคัญที่เป็นหัวใจคือในกรณีในเยอรมันเนี่ยนะฮะซึ่งตอนแรกทีเดียวเนี่ยคนมันก็ใช้วิธีเดิมทีเดียวก็อยู่ภายใต้การควบคุมการเดินทางการอะไรทั้งหลายแหล่นะพอประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเปลี่ยนครับเนี่ยคนเยอรมันตะวันออกเนี่ยก็ไอ้นี่เขาถ่ายให้ดูในแต่ประเด็นนี้เขาถ่ายให้ดูว่าในผลสะเทือนในโกบชอฟเนี่ยในบางประเทศก็ล้มเหลวในอย่างกรณีจีนเนี่ยซึ่งเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับในปีนั้นน่ะ1989หลายคนคงรู้นะที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกันอย่างที่ผมบอกไปคราวที่แล้วว่าจริงๆแล้วเทียนเหมินเนี่ยมันเป็นผลสะเทือนในโกบชอฟโดยตรงเหมือนกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากโกบชอฟไปเยือนนะฮะไอ้นี่คือผู้นำเยอรมันตอนออกตอนนั้นนะซึ่งเป็นผู้นำที่ฮาร์ดไลน์ที่สุดในหมู่ค่ายยุโรปตอนออกชื่อโคนิก้านะฮะนี่แหละโคนิก้าเนี่ยคนเยอรมันตอนออกเนี่ยก็ถือโอกาสที่ฮังการีเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นประเทศเสรีเนี่ยนะฮะเพราะรัฐบาลเลือกตั้งแพ้เนี่ยฝ่ายที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ขึ้นมาเนี่ยคนเยอรมันตะวันออกก็เลยอพยพไปฮังการีกันคือไปเที่ยวนะก็บอกไปเที่ยวนะแต่ความจริงคือไปเดินทางข้ามไปฮังการีแล้วจากฮังการีก็ข้ามไปตะวันตกนะฮะ German Embassy demanding help to emigrate นี่คือในฮังการีนะฮะแคลรีฮังการีก็คือคนเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะคนเยอรมันตอนออกเนี่ยออกไปโจมข้ามไปข้ามผ่านฮังการี The refugees had been traveling from East Germany to Hungary in the hope of getting to the west. Now East Germany blocked travel to Hungary. เห็นไหมฮะเมื่อกี้ลูกศรนี่คือเยอรมันตอนออกใช่ไหมฮะโปแลนด์ต้องเปลี่ยนพับฮังการีเปลี่ยนเนี่ยคนเยอรมันตะวันออกในคลิปเมื่อกี้ก็เดินทางมาฮังการีนะฮะแล้วจากฮังการีก็เดินข้ามกับก็เดินทางข้ามมาตะวันตกนะฮะเพราะว่านี่พอตอนหลังฮังการีโดนกดดันมากๆก็ปิดพรมแดนไม่ให้เยอรมันผ่านก็หันไปที่เชโกสโลวาเกียคนเยอรมันตะวันออกนั่นก็หันไปเดินทางผ่านเชโกสโลวาเกียแล้วเชโกสโลวาเกียก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกนะฮะคือกระแสความเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ไม่เอากับไอ้ค่าอิสเขาเรียกสมัยนั้นก็คือค่าอิสเซนบล็อกเนี่ยนะฮะคือมันสูงมากนะฮะโดยเฉพาะในกรณีเยอรมันตะวันออกในกรณีเยอรมันตะวันออกเนี่ย Desperate the fleeing East Germans turned to Czechoslovakia ปรากฏว่า
Only Honecker seemed to notice nothing amiss. On the eve of East Germany's 40th anniversary that October, he was confident as he would. ไม่เหมือนกับไม่สนใจความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะฮะในประเทศอื่นเขารอบบ้านตัวเองเนี่ยนั่นก็นี่เป็นเหตุการณ์ในเดือนตุลา1989นะฮะซึ่งโกบชอฟเดินทางมาเยือนนะคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องตลกที่โกบชอฟไปที่ไหนเนี่ยปรากฏว่าไปทำเขาพังหมดนะฮะก็คือไม่เชิงประเทศพวกนั้นเนี่ยอาศัยการที่โกบชอฟมาเนี่ยก็คือจุดเป็นกระแสขึ้นมาแสดงความไม่พอใจใช่ไหมฮะแล้วโกบชอฟเองก็ประกาศชัดเจนว่าโซเวียตจะไม่ยุ่งกับเรื่องภายในของประเทศยุโรปตะวันออกอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็เลยได้ใจใหญ่นะฮะรัฐบาลพวกนั้นจึงบอกโปแลนด์พังฮังการีพังรัฐบาลคอมมิวนิสต์พังเนี่ยอันที่สำคัญก็เนี่ยมาที่เยอรมันตะวันออกนะฮะโกบชอฟไปเยือนในเดือนตุลาเนี่ยนี่เป็นภาพที่คนเนี้ยนะฮะคอร์นิก้าเนี่ยคอยต้อนรับ Agent with his colleague Egon Krenz to greet his senior guest outside ปรากฏว่าคนก็ถือโอกาสเนี่ยนะฮะชุมนุมประท้วงเลยนะฮะคือก็รู้ว่ายังไงก็คงรัฐบาลคงไม่กล้าปราบในระหว่างที่มีแขกสำคัญมาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมีเดียทั่วโลกกำลังมองอยู่เนี่ยตะโกนชื่อโกบชอฟนะโกบี้โกบี้นะฮะที่เยอรมันตะวันออกนะฮะNo one was sure how far he would go. This moment could be permanent. There was a permanent fear there might be a Chinese solution. วันนี้ก็พูดว่าตอนแรกคนก็กลัวว่าทอนิก้าจะใช้วิธีแบบจีนหรือเปล่าคือใช้วิธีปราบอะไรเงี้ย The Soviet ambassador telephoned the commander of Soviet forces. The Soviet ambassador telephoned the commander of Soviet forces in the region.ไปชุมนุมกันที่เบอร์ลินวอลนะฮะก็คือชาวบ้านหลังจากชุมนุมประท้วงติดต่อกันหลายวันเนี่ยก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่เนี่ยนะฮะเบอร์ลินวอลที่มันกั้นระหว่างเยอรมันตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในกลางนครเบอร์ลินเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็ตอนนั้นโซเวียตเนี่ยมีทหารอยู่ในเยอรมันตะวันออกอยู่ในอีสเทิร์นยุโรปเต็มไปหมดนะฮะแต่ก็ไม่เข้าแทรกแซงนะฮะสุดท้ายเนี่ยฮอนิก้าก็เลยอยู่ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องให้ลูกน้องเขาเนี่ยขึ้นมาแทนนะแต่คนก็ยังไม่ยอมหยุดนะฮะยังไม่พอใจอยู่นะฮะคือต้องเปลี่ยนแปลง Promised democratic reforms he assured the people transportation คนจำนวนเป็นล้านเลยนะตอนนั้นในเบอร์ลิน On November the 9th 1989Gunter Schabowski told journalists in Berlin that restrictions on travel to the West would be lifted. ในสื่อการบ้านก็ประกาศว่าไอ้ข้อห้ามที่จะเดินทางอย่างเสรีในประเทศตะวันตกเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องลิฟต์แล้วฮะก็คือว่าไม่ห้ามต่อไปนะฮะ The government meant the change to start next day, but Schabowski mistook the timing.ข่าวสารว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะบอกว่าเดิมทีเดียวรัฐบาลบอกว่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะฮะแต่บอกว่าไอ้คนนี้มันก็เข้าใจผิดก็บอกก็เริ่มเลยอะไรเงี้ยนะฮะตอนทูเดย์นะอิมมีเดียตลี่ The news flashed around the cityEast Berliners rushed to see if the checkpoints in the wall would be คือนั่นก็คนเยอรมันตะวันออกก็แห่กันไปนะเป็นทางเดินหมื่นไปที่เช็คพอยที่คือในกำแพงเบอร์ลินก่อนเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงมากคือจะมีเช็คพอยคอยตรวจนะให้คนออก The border guards were baffled พวกการพวกอะไรก็ไม่กล้าทำอะไรนะฮะคือสถานการณ์ตอนนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะ Suddenly the guards gave inในสุดก็คือไม่ต้องเช็คไม่ต้องอะไรแล้วคนก็แห่ข้ามกำแพงเบอร์ลินไปเลยข้ามเช็คพอยต์นะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มากเลยในโลกตะวันตกแล้วก็ฮืออามากกำแพงเบอร์ลินซึ่งอยู่กัน 4-50 ปีเนี่ยคนพยายามจะข้ามพยายามจะอะไรแล้วโดนยิงตายโดนอะไรเนี่ยNur mal gucken, ist da auch mal
gehabt und dann wieder zurück. Wann? Ja, heute irgendwann oder also wenn dann noch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was kostet heute? Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Ja, heute bin ich sehr glücklich. เนี่ยนะไอ้คนก็ไปนี่ไปทุบกำแพงทิ้งเลยนะตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะฮะกำแพงจะเหลือแค่เขาเหลือไว้เป็นที่ระลึกนิดๆหน่อยๆนะฮะบอกว่าปีนั้นเนี่ยคนก็ทุบเศษกำแพงเนี่ยเป็นที่ระลึกเต็มเลยนะผมมีก้อนกำแพงเบอร์ลินอยู่อันนึงนะฮะคือตอนนั้นไปยุโรปแล้วไปซื้อมานะฮะ ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากเขาเรียกแบรนเดนเบิร์กเกตนะฮะก็คือเป็นสภาเป็นย่านแบรนเดนเบิร์กเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวแบ่งระหว่างประเทศที่แบ่งระหว่างเยอรมันตะวันออกเบอร์ลินตะวันออกบริเวณตะวันตกนะฮะซึ่งคนก็เนี่ยคือการที่สุดของยุโรปตะวันออกที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์ในโซเวียตเนี่ยมันแย่ลงสำหรับคนที่พยายามจะรักษา คือโกบชอบเองก็ไม่ต้องการรักษาระบอบคอมมิวนิสต์ไว้นะฮะเพียงแต่ว่าต้องการจะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าไอ้ภาวะที่ทั่วทั้งยุโรปตะวันออกเนี่ยมันเกิดการปฏิวัติ 1989เนี่ยแล้วในโซเวียตเองก็มีปัญหาภายในเนี่ยนะฮะแก้ไม่ตกเนี่ยเลยทำให้ฐานะของโกบชอบเนี่ยแย่ลงนะฮะแต่เขาดันในเมืองนอกนะฮะคนตะวันตกก็ชอบอกชอบใจใหญ่นะฮะก็คือประเภทว่าโอ้โหโกบชอบที่ดีนะฮะปล่อยให้ยุโรปเป็นเสรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่า popularityเข้าในประเทศเนี่ยเขาก็แย่ลงนะฮะเพราะว่าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาภายในได้นะฮะเสร็จแล้วโกบชอฟก็ยังไม่ยอมหยุดในแง่ของการเปิดเสรีภาพนะฮะArticle 6หรือมาตรา6ของรัฐธรรมนูญของโซเวียตเนี่ยจะบอกว่าคนที่จะคือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นพรรคนำของรัฐอ่ะนะฮะ ในรัฐมนูญจีนก็สิ่งจะมีอย่างนี้อยู่นะคือถ้าเทียบกับของไทยก็จะประมาณมาตรา8อย่างนี้มันปมพรรคมาพบพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็เสนอมาหลายปีว่าน่าจะเลิกนะฮะคนไทยเลิกเมื่อไหร่นี่ก็คงเปลี่ยนไปเยอะนะฮะแต่ว่าในปีหนึ่งในปีถัดมาเนี่ยโกบชอฟก็ให้เลิกมาตราเนี้ยมาตราที่บอกว่ามีแต่พรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นนะที่สามารถเป็นพรรคของรัฐได้อะไรเงี้ยนะฮะ ก็ตอนนี้ก็พรรคการเมืองไหนก็สามารถเข้ามาแข่งขันเข้ามาอะไรได้นะฮะโกบชอฟปีนั้นก็ขึ้นเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะซึ่งเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะฮะอันนี้ก็ที่ผมพูดไปคราวแล้วว่าเสียดายว่าหลายคนก็วิจารณ์ว่าถ้าโกบชอฟอาศัยตอนที่ยังไม่ถึงกับตกต่ำเท่าไหร่เนี่ยลงสมัครเลือกตั้งแบบโดยตรงนะฮะไม่ใช่ใช้เลือกทางอ้อมให้สภาเลือกเนี่ยเขาอย่างน้อยก็มียังมีความชอบธรรม legitimacy อยู่นะฮะแต่บอกว่าเนี่ยที่เชลซีเนี่ยลงเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะฮะโกบชอฟเนี่ยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยเพราะนั้นฐานะโกบชอฟเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสู้เยลซินไม่ได้นะนิทเวเนียซึ่งเป็นบอลติกสเตทอันนั้นก็เริ่มประกาศเอกราชใช่ไหมฮะรัสเซียเองเนี่ยก็ประกาศตอนนั้นยังไม่ถึงกันตอนนั้นมีการเถียงกันนะฮะว่าไอ้โซเวอเรนตี้เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรนะมันยังไม่อินดิเพนเดนต์นะก็คือเป็นอิสระมากขึ้นยังไม่อินด
ตอนมีอยู่ช่วงต้นปีเนี่ยโกบาชอฟก็ไม่รู้จะจัดการยังไงกับประเทศบอลติกก็ส่งกำลังทหารเข้าไปในการในลิทัวเนียกับแลตเวียนะฮะในรัฐต่างๆยูเครนคาซัคสถานในเนี้ยนะชาวบ้านก็แสดงความไม่พอใจโดยเฉพาะกรรมกรเนี่ยนะฮะซึ่งเคียร์เยลซินเนี่ยก็สไตรค์ก็อะไรกันเยอะมากนะฮะในสุดเยลซินก็รับเลือกตั้งเป็นประธานดีนะฮะในเดือนกรกฎาเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วบอกว่าในภาวะที่มันปั่นป่วนมากอย่างเงี้ยในที่สุดพวกคอนเซอร์เวทีฟนะฮะหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพวกอนุรักษ์นิยมในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะฮะประเทศสภาพโซเวียตมันจะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงนะฮะพวกนี้ก็อาศัยโอกาสที่โกบาชอฟไปพักผ่อนนะฮะที่ชายทะเลดำเนี่ยประกาศรัฐประหารนะฮะ18-21เนี่ยแต่บอกว่าอยู่ได้แค่2วันก็พังคือความเป็นจริงคือว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยกลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยมันไม่อยากจะปกครองแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะก็คือรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะนั้นพอประกาศรัฐประหารเสร็จก็ไม่มีคนเอานะฮะแล้วเยลซินก็ฉลาดนะฮะก็บางคนก็ถ้าเป็นในตอนตกเขาก็จะเชียร์ว่าเยลซินนี่กล้าหาญอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าถามผมเขาอาจจะว่าเขาจับกระแสได้เป็นก็ได้มั้งนะฮะว่าตอนนั้นคนมันไม่ยังไงก็ไม่เอาแล้วนะฮะเยลซินก็ประกาศเนี่ยนะเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากตอนนั้นเหมือนกันนะฮะก็คือเยลซินเนี่ย
ไปยืนอยู่บนรถแทงค์นะฮะไปยืนอยู่บนรถถังนะฮะหน้าสภาของรัสเซียเนี่ยประกาศว่าไม่เอารัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทหารจำนวนหนึ่งก็ไม่เอาด้วยนะฮะก็คือคนที่เป็นผู้นำรัฐประหารเนี่ยอยู่ได้แต่ประกาศไปนะฮะกลไกรัฐต่างๆก็ไม่เอาด้วยนะฮะแล้วชาวบ้านก็มาชุมนุมมาเชียร์กันนะฮะเยลซินก็ขึ้นมาแบบชูเป็นผู้นำอะไรเงี้ยนะฮะภายใน3วันเนี่ยคณะประหารก็พังนะฮะต้องยอมแพ้นะฮะโกบชอฟก็เดินทางกลับมานะฮะโกบชอฟเดินทางกลับมาปรากฏว่าพอโกบชอฟเดินทางกลับมาเนี่ยเยลซินก็โจมตีใหญ่ว่าโกบชอฟต้องรับผิดชอบกับการรับประหารต้องอะไรเงี้ยนะฮะโกบชอฟเห็นท่าจะไม่ไหวก็เลยประกาศลาออกพอโกบชอฟประกาศลาออกเนี่ยนะฮะเยลซินก็ไปร่วมมือกับพวกรัฐเนี่ยนะฮะยูเครนกับเบลารุสที่บอกมันเป็นรัฐหลักของสหภาพโซเวียตเนี่ยประกาศเป็นเอกราชนะฮะไม่ขึ้นต่อคือไม่เอาโซเวียตแล้วนะแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงปลายปีเนี่ยก็ไปตกลงกับรัฐอื่นๆเนี่ยนะฮะตั้งเป็น Commonwealth of Independent States นะก็คือแต่คนก็เป็นเอกราชหมดนะฮะรวมตัวกันอย่างรวมๆเฉยๆนะฮะเพราะนั้นโกบชอฟก็เลยลาออกจากความเป็นประธานาธิบดีของโซเวียตยูเนียนในคริสต์มาสปีนั้นนะฮะแล้วก็สิ้นปีใหม่วันที่31เนี่ยรัฐที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยก็หายไปจากแผนที่โลกไปนะฮะกลายเป็นรัฐเอกราชที่รวมตัวกันอย่างรวมๆใน CAS ที่ว่าเนี่ยนะฮะในแผนที่เมื่อกี้ที่ผมได้ดูเนี่ยนะฮะก็ต่อไปนี้โซเวียตยูเนียนก็ไม่มีละนะฮะเหตุการณ์ก็คนก็ช็อกกันเยอะนะฮะว่ามันทำไมคนนึกไม่ถึงอ่ะนะฮะตอนที่เลยแกนนาซีก่อนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอีวิลเอ็มพายเป็นจักรวรรดิอันปีศาจร้ายแรงอะไรเงี้ยโคนาชนเชื่อของตะวันตกอยู่ทุกวันว่าโซเวียตจะครองโลกจะอะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็พังไปภายในเวลาไม่กี่ปีนะฮะหลังจากโกบชอฟขึ้นมานะฮะก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นรัฐอิสระหลายรัฐเต็มไปหมดนะฮะเป็น10เรียกง่ายก็พอรัฐคือพอรัสเซียกับยูเครนกับเบลารุสบอกไม่เอาโซเวียตพับเนี่ยมันก็จบอะเพราะว่าสามรัฐนี้เป็นรัฐหลักของสหภาพโซเวียตนะฮะเพราะนั้นก็สหภาพโซเวียตก็จบนะฮะกูบชอฟก็หมดบทบาทไปนะฮะเขาก็ยังโผล่มาโฆษณาสินค้านู่นสิโฆษณาแอปเปิลโฆษณาพิซซ่าอะไรก็ทั้งพักนะถ้าใครสนใจติดตามนะฮะทีนี้ก็เห็นบอกว่าช่วงท้ายนี่ผมก็ไม่แน่นะฮะก็ไปเร็วๆให้เห็นว่ามันเหตุการณ์มันผ่านมาประมาณ20ปีนะฮะก็22ปีใช่ไหมฮะก็ปีนี้2013เนี่ยโซเวียตพัง1991เนี่ยตอนสิ้นปีนะฮะก็คือเริ่มเป็นรัสเซีย1992เนี่ยจาก1992 20ปีเนี่ยก็มีผู้นำอยู่แค่2คนนะฮะอย่างที่หลายคนคงจะรู้นะฮะผู้นำอยู่แค่2คนนะฮะมีโนมินีโผล่ขึ้นมาคนหนึ่งนะฮะเล็กๆก็คือไม่เลเวฟเนี่ยนะฮะแต่ความจริงแล้วคนที่เป็นผู้นำจริงๆคือคนนี้ใช่ไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมฮะแต่เพิ่งตั้งเข้ามาใหม่คือรับรู้เนี่ยมันห้ามเป็นนามดีติดกัน2สมัยใช่ไหมฮะเพราะนั้นพอปูตินเป็นตั้งแต่2000เนี่ยจนถึง2012เนี่ยครั้งละ4ปีเนี่ยมันก็เอ้ยโทษครั้งละ6ปีใช่ไหมฮะครั้งละ6ปีเนี่ยก็2000ปูตินตอนขึ้นเป็นเนี่ยความจริงแล้วเขายังไม่หมดอายุนะฮะจริงๆมัน4ปีนะฮะคือความจริงแล้วเยลซินเนี่ยควรจะเป็นให้สุดแต่เยลซินเนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องขี้เหล้าเมายาเลยตอนหลังคือไม่ไหวแล้วนะฮะก็สละอำนาจก่อนแล้วปูตินขึ้นมาเนี่ยนะฮะพอปูตินขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นเป็นติดต่อกัน2สมัยนะฮะใช่ถูกฮะ2สมัยก็คือ2000ถึง2004ใช่มั้ย4ปีเนี่ย2000-2004คือเยลซินเนี่ยออกปี1990ออกก่อนประมาณเกือบปีนึงนะแต่ก็เกือบจะหมดอายุนะแต่ว่าปูตินเป็นเนี่ย2000-2004แล้ว2004เลือกตั้งใหม่ได้เป็น2008 4ปีจาก2008-2012เนี่ยเนื่องจากลงสมัครไม่ได้ใช่มั้ยฮะก็เลยให้ลูกน้องตัวเองคือเมดเวฟเนี่ยเป็นลงสมัครแล้วตัวเองก็ย้ายไปตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนะแล้วตอนนี้ก็ปีที่แล้วก็ลงสมัครใหม่ตอนนี้ก็เป็นนายกดีอีกนะเพราะนั้นก็คือกี่ปีแล้วล่ะก็คือ20ปีเต็มๆอ่ะ1992ถึง2012-13เนี่ย20ปีเต็มๆเนี่ยมีผู้นำแค่2คนถ้าใครอ่าน Facebook ผมเนี่ยเมื่อวานผมโพสต์ตั้งคำถามประเด็นนี้เหมือนกันที่ผมเคยพูดในคลาสเหมือนกันว่าในประเทศพวกเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มาจากตะวันตกล้วนๆเนี่ยพอมันเกิดระบบรัฐสภาทีไรแล้วมันมักจะลงเอยที่พรรคบางพรรคเนี่ยสามารถอยู่ในอำนาจได้นานนะอย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยมันก็พรรคที่ชื่อว่าแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือพรรคเนี่ยอยู่ในอำนาจนานแต่ผู้นำไม่นานนะฮะผู้นำญี่ปุ่นนี่มันเปลี่ยนบ่อยมากใช่ไหมฮะอย่างคนปัจจุบันที่ผมยังจำชื่อไม่ได้ที่ผม
เมื่อวานได้ไปอาเบะใช่ไหมฮะคือผู้นำญี่ปุ่นเปลี่ยนบ่อยแต่ไอ้พรรคเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะจากสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยมันกี่ปีแล้ว60ปีแล้วใช่ไหม670ปีเนี่ยพรรคไอ้ที่เขาเรียก LDP เนี่ย Liberal Democratic Party เนี่ยเป็นรัฐบาลมาเกือบหมดเลยใช่ไหมฮะมาเลเซียนี่ก็มีพรรคเดียวนะแต่เอกราชเนี่ยชื่ออะไรพรรคอัมโนใช่ไหมฮะสิงคโปร์นี่ก็มีพรรคเดียวชื่ออะไรPeople Action Party อะไรเงี้ยเป็นเงี้ยนะฮะคือถ้าคุณต่อยคุณไม่นับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่มันในเอเชียที่มันเป็นพรรคอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมก็ได้มองอยู่ในกรณีของไทยเนี่ยทักษิณเนี่ยมีอำนาจมา12ปีแล้วใช่ไหมมีช่วงขั้นนิดๆเองคือช่วงรัฐประหารใช่ไหมแล้วยิ่งนั้นเนี่ยต้องอยู่ต่อไปอีก2ปีแน่ๆก็เป็น14ใช่ไหมฮะ14แล้วเลือกตั้งคราวหน้ามีหนังก็จะชนะแน่ๆใช่ไหมผมยังมองไม่ออกว่าประชาธิปัตย์จะชนะได้ยังไงใช่ไหมล่าสุดคะแนนนิยมมันยัง40 20มันห่างเยอะเพราะนั้นแอสซูมว่าอีก2ปีข้างหน้ามีการเลือกตั้งแล้วพรรคทักษิณชนะอีกเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะจาก2544มาปัจจุบันนี่มัน12ปีแล้วใช่ป่ะยิ่งรักอยู่ไปอีก2ปีก็เป็น14อยู่ไปอีก4ปีก็เป็น18ใช่มั้ยก็เกือบ20แล้วใช่มั้ยแล้วตอนผมโพสต์นี่มีคนมาแย้งว่าจริงถ้ามันไม่เกิดรัฐประหารเนี่ยทักษิณอาจจะพังความจริงไม่ใช่หรอกผมจำได้เลยว่าตอนที่มันเกิดรัฐประหารปี49เนี่ยพวกคุณอาจจะยังเด็กจำไม่ได้คือความรู้สึกคือตอนนั้นคือว่าถ้าเหตุผลนึงที่ประชาธิปัตย์เอารัฐประหารมันคืออย่างนั้นน่ะคือความรู้สึกคือว่าถ้าไม่เอารัฐประหารเนี่ยทักษิณอยู่ต่ออีก20ปีแน่มีแนวโน้มใช่มั้ยแต่ผมไม่ได้บอกนี่แสดงว่าทักษิณเป็นตัวร้ายตัวอะไรอย่างที่อีกฝ่ายนึงจะโยมตีนะฮะก็แล้วแต่ก็เป็นความเห็นกันนะแต่ว่าปัญหาที่มันน่าสนใจมากกว่านั้นคือในประเทศพวกนี้ทำไมในสุดแล้วเนี่ยต่อให้เป็นประชาธิปไตยหรือมีการเลือกตั้งมีอะไรก็ตามเนี่ยมันมักจะลงเอยแบบนี้นะฮะคือใจผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นเพราะประเทศพวกนี้ที่เคยพูดแบบว่าถ้าที่ยุโรปตะวันตกหรืออเมริกาเนี่ยฐานการอำนาจต่อรองของคนระดับล่างต่อคนระดับบนมันไม่สูงเท่าไหร่นะฮะก็คือว่าพูดกับชาวบ้านแบบไทยๆอาจจะแบบประชาชนในประเทศพวกนี้จะว่านอนสอนง่ายหน่อยคือความเรียกร้องของการจะไม่สูงอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเมื่อวันซื่อในประเทศที่ผมไปอยู่ตั้งเกือบ10ปีในออสเตรเลียก็เพิ่งเปลี่ยนรัฐบาลไปนะแล้วในประเทศตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะในตั้งแต่เกิดวิกฤตคงจำได้ว่าผมบอกประเทศตะวันตกเนี่ยมันมีช่วงที่มันเกิดรุ่งเรืองยาวตั้งแต่หลังสงครามโลกถึง1970ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นมันก็เกิดวิกฤตเรื่อยมาเนี่ยตั้งแต่70มาเนี่ยในทุกประเทศมันแทบจะไม่มีอันไหนที่มันอยู่ได้อำนาจได้นานนะโอกาสที่มันจะเปลี่ยนกลับไปกลับมามันมีเสมออย่างอเมริกาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยถ้าไม่เฉพาะโอบามาเนี่ยทีมงานในการดำเนินการเลือกตั้งเขาเก่งเนี่ยก็เกือบแพ้แล้วชนะกันอยู่แค่3ล้านคะแนนในเท่าไหร่ใน200ล้านใช่ไหม100โอบามาได้100ล้านเสียงอีกคนชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วได้98ล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือห่างกันประมาณแค่3ล้านเสียงอ่ะใน200ล้านเสียงที่ลงคะแนนชนะกันเรียกว่าเฉียดฉิวมากนะแต่เรื่องจากทีมงานโอบามานี่เขาฉลาดคือเขาทาร์เก็ตการหาเสียงเฉพาะ2สำรัฐที่เขารู้ว่าถ้าชนะ2รัฐแล้วเนี่ยในโอไฮโอในโอไฮโอกับในฟลอริดาอะไรเนี่ยคุณจะชนะคือเขาคำนวณเสร็จรัฐนั้นรัฐนี้จะแพ้ชนะจะแพ้จะชนะจะชนะจะแพ้อะไรเงี้ยแล้วพอมีอยู่2รัฐเนี่ยซึ่งถ้าคุณชนะเนี่ยคุณชนะเลยเนี่ยมันก็ทุ่มไปหาเสียง2รัฐน่ะในโอไฮโอกับในฟลอริดาแล้วก็ชนะจริงๆพอชนะ2รัฐนี้คือระบบอเมริกันมันเป็นระบบที่เขาเรียกมันอิเล็กทรอนิคโหวตใช่มั้ยฮะคือมันจะคำนวณว่าใครชนะรัฐนั้นก็ได้ไปหมดทั้งเซตเลยอะวินเนอร์เทคออลซึ่งความจริงหลายคนก็มันไม่ค่อยอะไรอะไม่ค่อยเป็นจะไต่ในแง่หนึ่งเท่าไหร่แล้วเป็นเสร็จแล้วสุดท้ายอเมริกาก็ชนะแค่นี้ลองคุณลองนึกเอาแล้วกันนะฮะ3ล้านเสียงใน200ล้านเสียงอะเฉียดยิ่งกว่าของไทยเยอะของไทยครั้งล่าสุดที่มันชนะเท่าไหร่15ล้านกับ12ล้านเหมือนกันใช่ไหมฮะของพรรคทักษิณนี่15ของประชาธิปัตย์นี่12ประชาธิปัตย์นี่ขึ้นมาหน่อยฮะทักษิณนี่ทักษิณก็ขึ้นมาหน่อยแต่ขึ้นไม่เท่าประชาธิปัตย์แต่ก็คือคนลง30กว่าล้านเสียงเนี่ยชนะกัน3ล้านนี่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะฮะแต่ไม่ถือว่าอาจจะไม่ถึงว่าเยอะมากแต่กรณีของสหรัฐนี่คนลง200ล้านเสียงเนี่ยชนะแค่3ล้านเสียงนี่ต้องถือว่าโอ้โหมันเฉียดมากใช่มั้ยฮะแต่น้อยมันก็มีความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนใช่มั้ยฮะในยุโรปเองก็เหมือนกันเนี่ยก็ในรัสเซียที่มันเปลี่ยนแต่ของรัสเซียเนี่ยเห็นมั้ยคือเป็น20ปี21ปีแล้วเนี่ยแล้วถ้าปูตินอยู่ต่อไปอีก4ปีใช่ป่ะอยู่แน่ๆ4ปี12ถึงเท่าไหร่16ใช่ไหมฮะก็คือเท่ากับปูตินเนี่ยจะมีอำนาจทั้งหมด16ปีไอ้ช่วง4ปีของเมดเวฟนี่ไม่นับนะฮะเพราะปูตินเป็นนายกแต่ความเมดเวฟเป็นประธานนี่ก็คือปูตินเนี่ยจะอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดปูตินเกิดลงอีกทีนะฮะสมมตินะก็คือปูตินจะอาจมีอายุได้ถึงมีอำนาจในรัสเซียได้ถึง20ปีนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะ anyway ก็
หลังจากคอมมิวนิสต์ล่มเนี่ย20ปีก็มีผู้นำ2คนนะฮะอย่างคร่าวๆว่าพอเยลซินขึ้นมาเนี่ยเยลซินก็ใช้วิธีแบบที่เคยไอ้นั่นไว้คือช็อคเทอราปีเปลี่ยนรัสเซียเป็นทุนนิยมเลยนะฮะไอ้เศรษฐกิจที่รัฐคุมทั้งหมดเนี่ยให้ privatize หมดเลยทันทีทีนี้เวลาคุณ privatize เนี่ยในเศรษฐกิจที่มันเคยเป็นของรัฐมาก่อนเนี่ยนะฮะรัฐควบคุมหมดพรรคคอมมิวนิสต์ควบคุมหมดเนี่ยก็คือมันมีการเปิดให้ประชาชนซื้อหุ้นซื้ออะไรเหมือนกันในทางเป็นจริงเนี่ยไอ้คนที่มันได้ประโยชน์จริงๆก็คือเป็นพวกคอมมิวนิสต์เก่านั่นแหละเยลซินนี่ก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าใช่มั้ยคนรอบข้างเยลซินทั้งหลายแหล่เนี่ยคือว่าไงไอ้อดีตคอมมิวนิสต์ก็เปลี่ยนมาเป็นนายทุนน่ะว่าไงนะฮะไอ้คนที่เคยอยู่แวดวงอำนาจตั้งแต่สมัยโซเวียตก็ขึ้นมาเป็นนายทุนเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ระบบเศรษฐกิจของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดให้เสรีจริงๆอ่ะนะฮะแล้วไอ้คนที่มันขึ้นมามีอำนาจในทางเศรษฐกิจจริงๆก็จะกลายเป็นคนกลุ่มไม่ห่างจากเดิมเท่าไหร่คืออาจจะเป็นคนอาจจะมีนายทุนใหม่ขึ้นมาบ้างเลยที่สำคัญก็จะเป็นพวกคนที่อยู่ในแวดวงรัฐเป็นไอ้คนกลุ่มเนี้ยที่เรียกไอ้พวกโนเมนคาทูล่าเก่าอ่ะนะฮะเป็นพวกเจ้าหน้าที่ของระบบสตาลินเก่าอะไรทั้งหลายแหละมันในระบบหลังโซเวียตเนี่ยก็มีคนเรียกว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกมันเป็นออลิการกี้นะฮะออลิการกี้ในภาษาไทยก็แปลว่าคือคณาธิปไตยใช่ไหมฮะก็คือถ้าเป็นคำนามหรือผู้ปกครองก็จะเรียกโอลิการ์นะฮะก็โอลิการ์คือพวกอาทิคณาธิปไตยอะไรคณาธิปัตย์เลยทั้งหลายแหล่ก็คือไอ้คนกลุ่มเดิมอ่ะควบคุมทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งอะไรหมดแล้วมันก็ไม่ได้เปิดกว้างเท่าไหร่ความจริงภาวะอันนี้เนี่ยตอนที่เยลซินขึ้นมาเนี่ยมันไม่สถานมันไม่เป็นอย่างนี้ซะทีเดียวนะฮะคือตอนที่เยลซินขึ้นมาเนี่ยตอนแรกคนก็ดีใจคอมมิวนิสต์เลิกแต่บอกว่าไอ้ผลจากการช็อคเทอราปีของเขาเนี่ยนะคือปล่อยให้มันทุนนิยมพวดเดียวเลยเนี่ยระบบสวัสดิการทั้งหลายแหล่เคยเรียนฟรีเคยแล้วหลายแหล่เนี่ยเลิกหมดละเลิกให้การสมรสละเลิกควบคุมราคาเลิกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะก็มันทำให้คนมันเศรษฐกิจมันซุดพังอ่ะนะฮะแสดงออกกลายเป็นว่าคนเนี่ยเรียกว่ามีอัตราการตายของคนเนี่ยหรืออัตราการเกิดคืออัตราการที่แม่พอดีไอ้พวกตัวเลขพวกนี้เขาจะเป็นการเครื่องวัดสถานะสุขภาพของสังคมใช่ไหมเช่นมีอัตราการตายของทารกเท่าไหร่อัตราการเกิดเท่าไหร่อัตราพวกนี้จะตกพวกห้าพวกห้าเลยในรัสเซียนะฮะมันจะมีแผนภูมิอันหนึ่งนะฮะซึ่งสะท้อนอันเนี้ยจริงๆแล้วอันนี้ก็มองเห็นนะฮะแต่พอดีผมไม่ทำเอียงอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นคุณอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอันที่มันไม่เอียงให้ดูนะฮะเนี่ยนะฮะนี่คือชาร์ตเศรษฐกิจรัสเซียหลังจากการล่มของโซเวียตยูเนี่ยนะฮะล้มปี91ที่มันเริ่มปี92มาเนี่ยนะเยลซินขึ้นมาเนี่ยสุดๆๆๆตกปรากฏว่าในปี1996ที่เยลซินจะเลือกตั้งอีกทีเนี่ยเยลซินเนี่ยคะแนน popularity แค่ประมาณเห็นรู้สึกจะ 5% 10% เองมั้งอ่ะนะฮะแล้วเกือบจะเลือกตั้งแพ้นะฮะเกือบจะเลือกตั้งแพ้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะฮะพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเพราะคนโอ้โหมันแย่กว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยนะฮะคือคุณดูกราฟเนี่ยตกโอ้โหเลย GDP เนี่ยนะฮะ96เนี่ยนะฮะประมาณปี96เนี่ยที่เยลซินต้องเลือกตั้งใหม่เนี่ยฐานะของเยลซินเนี่ยแย่นะหลายคนบอกจริงท่านเลือกจริงๆเนี่ยคงแพ้นะฮะบอกว่าอเมริกาเข้าไปช่วยนะฮะโดยการส่งทีมเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการหาเสียงในการอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็บอกว่ามันมีการทำเป็นหนังด้วยนะฮะทางช่องทรูวิชั่นเกิดมาฉายเนี่ยทีมพวก PR ทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็ทำหาเสียงเลือกตั้งเก่งกันนะฮะก็ประเภทสร้างภาพให้เยลซินเนี่ยนะฮะคงคล้ายๆกับพวกที่ทักษิณทำแล้วพวกนี้ก็ทำ PR เก่งกว่าเยลซินเนี่ยคือขี้เมานะฮะคือเพื่อนขี้เมาไปไหนคือคนเนี่ยรู้กันแล้วเยลซินเป็นคนขี้เมานะบางทีออกไปพูดบางครั้งเวลาพูดสปีดเนี่ยยังเบอร์ๆๆๆอย่างเงี้ยนะฮะพวกคุณเบื่อนักการเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นใครขี้เมาพูดไปแบบพูดเหมือนคนเมานะฮะเยลซินที่เคยนะฮะคนก็แบบนั่นมากแต่ว่าในระดับการที่คือตอนตกก็กลัวมากว่าเดี๋ยวพรรคคอมมิวนิสต์จะขึ้นมาใหม่แล้วก็ช่วยเต็มที่เลยนะส่งที่ปรึกษาไปส่งอะไรไปเนี่ยช่วยทำสนธิสัญญาอะไรให้เยลซินให้ดีๆอะไรเงี้ยในสุดก็เยลซินก็ชนะแบบเฉียดฉิวมานะฮะก็เป็นประธานาธิบดีต่อมาอีกเกือบครบ4ปีนะฮะก็เขาลาออกก็สุขภาพตัวเราไม่ไหวจริงนะฮะก็ลาออกไปก่อนเราให้ปูตินมาเป็นแทนแต่คุณจะเห็นว่าหลังจากปูตินขึ้นเป็นเนี่ยคือหลายคนว่าปูตินมันถึงป๊อปปูล่านะฮะประเทศพวกนี้คือโอเคประเทศพวกนี้มันด้วยความที่เนาะมันมีระบบเลือกตั้งอ่ะนะฮะ
มันมีระบบเลือกตั้งเนี่ยเพราะนั้นการที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วผู้นำมันอยู่ได้นานเนี่ยมันต้องอาศัยการลงคะแนนเสียงเหมือนกันใช่ไหมฮะแม้ท่านกรณีทักษิณเองก็เหมือนกันเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะเป็นเพราะว่าคนประชาชนประเทศพวกนี้ความเรียกร้องต้องการมันไม่สูงนะฮะคือมันขอเพียงแต่ให้รัฐเนี่ยพรวายหรือทำให้สวัสดิการอะไรทั้งหลายแหล่มันโอเคเนี่ยเขาก็เลือกอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าคุณดูกราฟนะในช่วงปูตินนะมันขึ้นเห็นไหมมันขึ้นจนกระทั่งเนี่ยช่วงที่ปูตินจะลงจากอำนาจแล้วไม่ได้เวฟขึ้นมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมมันขึ้นเกือบจะพีคเลยนะฮะเหตุผลที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่าบางคนก็ว่าปูตินเนี่ยโชคดีนะฮะลัคกี้ก็คือว่าพอดีเองสินค้าของโซเวียตของรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าที่มันราคามันพุ่งขึ้นพอดีในช่วงต้นในปลายศตวรรษในปลายทศวรรษ1900แล้วก็ต้นศตวรรษใหม่เนี่ยนะฮะก็คือพวกน้ำมันกับพวกแก๊สธรรมชาติในแก๊สธรรมชาติเนี่ยรัสเซียส่งแก๊สธรรมชาติเข้ามาในยุโรปตะวันตกเยอะมากนะฮะในประเทศฝรั่งเนี่ยเขาฮีทด้วยก๊าซเนี่ยเยอะนะฮะทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาเนี่ยของบ้านเรานี่มันของบ้านเรานี่ส่วนที่มันเปลืองค่าไฟคืออะไรพวกมันใช้ทำแอร์คอนดิชันนี่มันใช้คนละแบบใช่ไหมเลยนี่คือเขารัสเซียส่งก๊าซส่งอะไรเนี่ยเข้าไปในยุโรปตะวันตกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขายน้ำมันขายอะไรเงี้ยนะพูดง่ายคืออาศัยราคาของไอ้รอแมทเทียลพวกเนี้ยนะฮะไอ้พลังงานเอเนอร์จีเนี่ยพวกเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็เลยไปหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมคนก็เลยนิยมปูตินกันใหญ่นะว่าปูตินจะใช้วิธีการแบบเนี่ยแบบออลิการ์คีในความแล้วอีกอย่างนึงคืออย่างน้อยปูตินก็โอเคยังดีอยู่เยลซินคือช่วงที่เยลซินเนี่ยนอกจากเศรษฐกิจมันแย่แล้วเนี่ยแล้วเยลซินมีเนี่ยเป็นคนแบบเมาบ้างไม่เมาบ้างเนี่ยแล้วที่งานเยลซินยังปล่อยให้คอร์รัปชันเนี่ยมันแพร่มากคือระบบคอร์รัปชันมันแพร่มากจากการที่ใช้ช็อคเทเลปีแล้วไอ้พวกใครต่อใครถ้าใกล้ชิดเครมลินเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเนี่ยได้ประโยชน์อ่ะนะฮะอย่างผมอาจจะเคยพูดไปแล้วแล้วใครตามข่าวคงรู้ว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยที่อิตาเจ้าของเชลซีอับราโมวิชที่มันโดนฟ้องอ่ะนะฮะถ้าเคยตามข่าวเนี่ยผมเคยพูดในคลาสที่แล้วไม่แน่คือไออับราโมวิชเนี่ยมันเป็นคือคนอย่างอับราโมวิชเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของพวกออลิการ์พวกเนี้ยคือมันรวยเละมากนะฮะเพราะมันคุมน้ำมันคุมอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งพวกนี้มันมีอำนาจขึ้นมาในสมัยเยลซินนะฮะแล้วคอร์รัปชั่นเนี่ยเต็มไปหมดแต่ปูตินขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเขาจะควบคุมไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยพอสมควรนะคือไม่ทำให้มันน่าเกลียดมันเละเทะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีระบบเส้นสายนะฮะแต่อย่างน้อยก็ควบคุมได้นี่อย่างกรณีอับราโมวิชเนี่ยมันตัวอย่างที่ดีใช่ไหมที่ปีที่แล้วมันมีการฟ้องร้องกันเนี่ยไอ้คนที่ฟ้องร้องอับราโมวิชเนี่ยมันเคยเป็นเลขาของเยลซินหรือทำงานในสำนักเลขาของเยลซินอะไรสักอย่างอะแล้วที่มันฟ้องอับราโมวิชมันฟ้องอะไรรู้ไหมมันฟ้องบอกว่าอับราโมวิชเนี่ยมันเบี้ยวค่าน้ำร้อนน้ำชาซึ่งความจริงมันฟังดูมันตลกนะฮะคือเบี้ยวค่าน้ำร้อนน้ำชาหมายความว่าแค่ประมาณว่ามันเคยอับราโมวิชหรือมันตามคำฟ้องเนี่ยอับราโมวิชสัญญาว่าถ้าให้ไอ้คนเนี้ยไอ้หมอเนี่ยที่ฟ้องเนี่ยถ้าสามารถใช้คอนเนคชั่นที่มีอยู่กับเยลซินอะไรเนี่ยให้อับราโมวิชได้โควต้าได้อะไรเนี่ยมันก็จะแบ่งส่วนแบ่งให้ทีนี้ไอ้วิธีการตกลงกันแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครก็ตกลงเป็นคอนแทคเป็นทำหนังสือสัญญาว่าคุณถ้าคุณใช้เส้นสายที่มีกับราดีเนี่ยให้ผมได้โควต้านี้เนี่ยผมจะแบ่งให้คุณ 10% อะไรมันไม่มีมันเป็นการพูดด้วยปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้หมอนี่มันก็ทำเอาอับราโมวิชเบี้ยวอะไรเงี้ยนะฮะเธอถึงไม่ได้สัญญาได้โควต้านี้ไปแล้วแม่งเสียไม่ยอมจ่ายตังค์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็เลยไปฟ้องในลอนดอนนะฮะไปฟ้องในรัสเซียฟ้องไม่ได้ก็ไปฟ้องในลอนดอนคนอังกฤษก็คือหามามันมีอย่างที่ไหนว่ามีการฟ้องเรียกเงินจากคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็ถูกตัดสินให้แพ้เพราะมันไม่มีหลักฐานนะว่ามันมีการตกลงกันอย่างนั้นจริงๆว่าอับราโมวิชเนี่ยมันสัญญาว่าจะให้เงินอะไรเงี้ยนะฮะแต่มันเป็นตัวอย่างให้เห็นของระบบแบบออลิการ์คีที่ว่าในรัสเซียนะซึ่งโดยเฉพาะในสมัยเยลซินเนี่ยมันเละเทะมากเลยนะฮะพอปูตินขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาควบคุมมันเนี่ยมีการปราบคอร์รัปชันมีการอะไรอย่างนี้อยู่นะแต่มันไม่ได้แบ่งว่าไอ้ระบบออลิการ์คีนี่มันหมดไปนะแต่อย่างน้อยคือมันควบคุมให้อยู่ในคอนโทรลเอาก็จริงอาจจะหลายคนโจมตีเรื่องรัฐบาลทักษิณยิ่งร้ายอะไรปัจจุบันเรื่องเงิน2ล้านล้านอะไรแต่คือถ้าคุณเทียบกับสมัยนั้นเขาโจมตีกันนะตอนนั้นคุณเกิดมาแล้วมั้งหรือเกิดอย่างตอนที่ชาติชายขึ้นเป็นนายกอ่ะนี่คือรัฐบาลเลือกตั้งเป็นครั้งแรกของไทยนับแต่6ตุลามีคนก็ตั้งฉายาว่าบุฟเฟ่คาบิเนตอ่ะนะคือช่วงนั้นมันโอ้โหมันกินกันเละมากกว่านี้อีกนะฮะผลที่เห็นก็ที่มันยังเป็นเสาโดเดตามวิภาวดีอ่ะโคเปลอะไรเงี้ยคือมันกินกันเละเทะมากสมัยนั้นยิ่งกว่านี้คือถ้าคุณเทียบในปัจจุบันแล้วเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
มันโจมตีกันเยอะนะเรื่อง2ล้านล้านมีการคอร์รัปชันมีอะไรแล้วผมก็เชื่อมันคงมีอ่ะแต่ถ้าเทียบกันแล้วมันยังไม่ถึงขนาดนั้นผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันคงคล้ายๆแบบนี้มันก็คือคล้ายระหว่างเยลซินกับปูตินน่ะก็คือปูตินอย่างน้อยมันคอนโทรลพวกนี้ให้มันอยู่ในไอ้นี่แล้วที่สำคัญคือเรื่องเศรษฐกิจมันดีอ่ะนะฮะมันพุ่งสูงอย่างเงี้ยต่อให้มีระบบแบบนี้บ้างคนเขาก็ไม่ถือเองกรณีเยลซินเนี่ยมันคอร์รัปชันแล้วมันเศรษฐกิจมันแย่ด้วยไงฮะคนมันก็เลยไม่พอใจกันเยอะนะสุดท้ายเยลซินก็ด้วยความที่คนไม่พอใจด้วยมั้งแต่ก็สารเลือกตั้งสำเร็จนะฮะเนี่ยผลปี1996เนี่ยนะฮะเราก็อยู่แดมหน้าได้อีก3ปีก็ลาออกนะฮะให้ปูตินเป็นนะฮะปูตินก็เป็นอดีตหัวหน้า KGB เหมือนกันนะฮะแล้วอายุก็ยังไม่เยอะเท่าเยลซินเนี่ยก็เลยอยู่อำนาจมาจนทั้งที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักสัก15นาทีแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีกหน่อยนะฮะโดยพื้นฐานก็จะจบแล้วนะฮะอันนี้ตอนนี้มันในการผมมัน 10:40 นะเดี๋ยว 10:55 มาเจอกันทีต่อพอมันเกิดฝ่ายอนุรักษ์นิยมพยายามทำรัฐประหารนะแล้วผลก็คือทำให้ยิ่งโซเวียตยิ่งพังใหญ่นะฮะเยลซินก็ออกมาเป็นตัวนำอะไรเงี้ยก็ทำให้ได้ชื่อเสียงมากกว่านั้น Citizens of Russia, in the early morning hours of August 19th, the legal president of the nation was removed from power. No reasons justify his removal. We are facing a reactionary right-wing coup. And he goes to Lankan Gorbachev, but he was able to admit that he was a part of himก็เลยลาออกอะไรเงี้ยนะฮะเลยนี่คือตอนที่ทำรัฐประหารแล้ว have been assumed by Vice President Gennady Yanaya Vice President SSR Yanaya 6 years อันนี้เขาทวนสั้นๆว่า6ปีก่อนหน้านั้นก็กอร์บาชอฟขึ้นมาแล้วก็พยายามจะปลุกระดมคนให้มาร่วมการปฏิวัติครั้งใหม่อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรเงี้ยนะแต่มันล้มเหลว Years before, Gorbachev had asked the people to join him and launched a revolution. You must get closer to the people. How much closer can I get? เนี่ยก็จริงๆตอนนั้นความตื่นเต้นอะไรที่ผมเปิดไอ้เพลงไอ้ Wind of Change ของ Scorpion ให้ดูคราวที่แล้วนะฮะคือมันส่งมันเกลือไปทั่วยุโรปแล้วคนก็โหตื่นเต้นประเภทมีความหวังมีอะไรมากเลยนะฮะจากโซเวียตซึ่งเหมือนกับไม่ขยับขยื่นไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยอยู่ก็มีผู้นำซึ่งอายุไม่มากเท่าไหร่เนี่ย50กว่าเศษก็ขึ้นมาแล้วก็มี energy มีอะไรมากนะมันก็พยายามจะเปลี่ยนแล้วก็มีหน้าที่เรียกว่าอะไรเป็นมนุษย์นิยมอ่ะนะฮะก็คือไม่ใช้กำลังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับประชาชนปาชีบะปาชีบะอันนี้เป็นตอนที่ก่อนหน้านี้ที่โกบชอฟให้สักล้อมเนี่ยมามีบทบาทหลังจากโดนเนรเทศไปอยู่หลายปีอันเดรย์ซักล้อม please speak นี่ครับโกบชอฟพบเรแกนกับบุสนั้นเป็นรองประธานดีนะฮะโกบชอฟก็เสนอให้ลดอาวุธลดแรงขึ้นก่อนก็เขาก็คือฮามากหรือว่าอย่างที่บอกในต่างประเทศเนี่ยก็จะดังมากนะมีโกบี้เมเนียเต็มไปหมดทั้งอเมริกาทั้งยุโรปThat means you want to leave แล้วสไตล์เขาคือว่าเรียกว่าเผื่อยิ่งกว่านักการเมืองตะวันตกซะอีกคือพยายามจะลงไปตามท้องถนนไปพบชาวบ้านไปอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นในโซเวียตเนี่ยไม่มีนะฮะ Leave the Soviet Union sooner or later yesYes, we do. Do you understand what that means? Of course. Of course we do. This is his wife, Liza Gorbachev, who died from a heart attack. Thought about it. Before Perestroika, we had more power. I don't know anyone in the world who was more powerful than the party general secretary. If I had wanted only power, I wouldn't have started any reform.Citizen. Okay, นะฮะเดี๋ยวพูดนี้ก็ไม่มีอะไรก็จริงแล้วมันถ้าใครผมก็จะบอกว่ามาจาก YouTube เนี่ยนะแต่ผมจำไม่ได้มาหลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ย
มันจะมีสารคดีเรื่องนี้นะฮะชื่อ Second Russia Revolution นะฮะยาวสมควรซึ่งจริงถ้าใครฟังภาษาอังกฤษได้ลองไปหาดูนะ The year is 1978. The city of Baku is to be presented with the order of here at the railway station. And just 2 months after their meeting, Brezhnev นั่นก็คือเดี๋ยวถ้าดูคลิปเลยบางส่วนที่ว่าตอนช่วงที่โกบาชอฟขึ้นมาเนี่ยมันก็ปั่นป่วนไปทั่วเลยนะฮะในความที่เปิดให้มีเสรีภาพ Legends. The Soviet people stage a comeback for the radical Moscow candidate Boris Yeltsin and push Soviet dissident Andrei Sakharov into the heated political arena Sakharov ก็กลับเข้ามาอีกบทบาทคือพวกดิสซิเดนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็มา Red Square Hardliners and radicals viciously play tug of war ในสภาก็มีการดีเบตกันแบบเปิดเผยแบบดีเบตกันเต็มที่เลยนะสมัยที่โกบาชอฟอยู่เนี่ยไม่เหมือนกับสมัยโซเวียตก่อนหน้านั้นที่คุณลองนึกภาพสภาจีนปัจจุบันแม้แต่สภาจีนนะฮะหรือสภายิ่งเกาหลีเหนือยิ่งอะไรอย่างที่คงเคยเห็นนะก็คือผู้นำว่าไงก็ว่าตามหมดนะฮะเพราะนั้นไอ้นี่ก็คือมันเกิดซึ่งมันก็มีข้อดีมากในแง่ที่มันก็คือโกบาชอฟไอเดียโกบาชอฟคือต้องการจะปลุกพลังของประชาชนของสังคมขึ้นมานะแต่ในสุดแล้วมันควบคุมไม่อยู่Dominating Kremlin politics, voters would be forced to choose who would lead the second Russian Revolution. ที่มาทำในเมืองไทยนี่คือช่วงสงครามเย็นนะที่บอกว่ามันจะมีการป้องกันได้ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายตะวันตกแล้วผมฉายให้ดูเรื่องที่มันป้องกันได้เรื่องดักแอนด์คัฟเวอร์อะไรผมจำได้ใช่ไหมที่มีการกลัวเรื่องระเบิดปรมาณูเนี่ยไอ้นอกจากหนังประเภทอักลีอเมริกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีหนังประเภทอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งดังขึ้นมามากในช่วงโควิดเหมือนกันนะฮะคือหนังเรื่องนี้นี่เป็นตอนแรกสุดของหนังซีรีส์ชื่อนี้เลยนะรับอะไรมีเยอะไปหมดจนกระทั่งไปสักพักนึงเนี่ยคนก็เลยทำหนังพาโรดี้สปายสายลับนะฮะซึ่งไม่มีเรื่องไหนที่ดังเท่าเรื่องนี้หนังล้อเลียนนะฮะช่วงนั้นนะฮะโอเคนี่ต่อยนิดนึงนะช่วงปูตินช่วงอะไรเนี่ยคือตอนที่เยลซินขึ้นมาเนี่ยเยลซินก็พยายามจะคือลบล้างอะไรที่มันเป็นคอมมิวนิสต์ออกให้หมดนะฮะแล้วก็ที่บอกเปลี่ยนเป็นทุนนิยมเต็มที่เลยแล้วอะไรที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยก็โจมตีคือรื้อประวัติศาสตร์ใหม่หมดนะฮะทีนี้พอเศรษฐกิจอะไรมันพังอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคนมันก็เริ่มเกิดภาวะที่เขาเรียกฝรั่งเรียกนอสตัลเจียคือคิดถึงอดีตคิดถึงอะไรด้วยนะฮะแล้วพอปูตินขึ้นมาเนี่ยปูตินก็ฉลาดอีกอย่างนึงก็คือว่าโอเคเศรษฐกิจมันดีด้วยจากการส่งออกเรื่อง energy material ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะกับแต่อีกอย่างนึงที่สิ่งที่ปูตินทำก็คือว่าหยุดการโจมตีคอมมิวนิสต์หยุดการโจมตีอดีตเลยทั้งหลายแหล่แล้วหันกลับมาคล้ายๆพยายามจะโฆษณาแบบสิ่งที่โซเวียตประสบความสำเร็จเหมือนกันอย่างเช่นเป็นคนเอาชนะฟาสซิสต์ในสงครามโลกครั้งที่2อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยตัวอย่างนึงที่เป็นรูปธรรมที่อาจจะดูเหมือนเล็กนะฮะแต่มันอาจจะมีผลในทาง psychology อะไรต่อคนไม่น้อยเหมือนกันเนี่ยก็คือการที่สมัยก่อนในโซเวียตเนี่ยมันมีเพลงชาตินะฮะคือหลังปฏิวัติเสร็จครั้งแรกสุดเนี่ยปฏิวัติเสร็จเนี่ยบอลชีวิตใช้เพลงเนี้ยนะฮะเป็นเพลงชาตินะฮะก็คือเป็นเพลงซึ่งขบวนการคอมมิวนิสต์ทั่วโลกเขาใช้กันนะฮะมันแต่งโดยนักปฏิวัติฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ร่วมในเหตุการณ์ที่เรียกว่าคอมมูนปารีสนะฮะคือในปี1871เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่กรรมกรในปารีสยึดเมืองอ่ะนะฮะแล้วถูกปราบอย่างนองเลือดมีคนตายเป็น 2-3 หมื่นคนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าเลือดนองปารีสเลยแล้วคนที่รอดพ้นจากการปราบครั้งนั้นเนี่ยมีคนหนึ่งเข้ามาแต่งเพลงนะฮะชื่อในภาษาฝรั่งเศสอาจจะอ่านแองเตอร์ในซิองนานนะฮะถ้าผมนั่นไม่ผิดทีนี้ก็ขบวนการฝ่ายซ้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเพลงเนี่ยมันก็เป็นแอนเทมหรือว่าเป็นเพลงประจำของตัวเองนะฮะ
อย่างที่ผมเคยบอกว่าขบวนการบอลเชวิคหรือขบวนการนักรัสเซียเนี่ยเมนเชวิคคือทุกคนที่นักปฏิวัติรัสเซียเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนเนี่ยจะไอดีนิฟายหรือว่ามองตัวเองมันก็เป็นการสืบทอดภารกิจการปฏิวัติของฝรั่งเศสตั้งแต่1789มาจนถึง1871อะไรเงี้ยนะที่ผมเคยไล่ฟังว่าบางทีมันด่ากันด้วยชื่อเนี่ยโรเบสปีแอร์ดังตองมาล่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถูกเปรียบเทียบเลนินก็ถูกเปรียบเทียบเป็นโรเบสปีแอร์เป็นอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็หลังปฏิวัติ1917เสร็จเนี่ยก็เอาเพลงเนี้ยซึ่งเป็นเพลงของขบวนการสังคมนิยมในยุโรปตั้งแต่ปลาย2019เนี่ยมาเป็นเพลงชาติด้วยเอาแองเตอร์นาซิองานเนี่ยนะฮะเป็นเพลงชาติอยู่จนถึง1944นะฮะผมจำไม่ได้ผมอาจจะเคยเปิดตัวเพลงนี้ให้ฟังหน่อยคือเพลงนี้มันจะมีแปลเป็นภาษาทุกภาษาทั่วโลกเลยที่มีขบวนการฝ่ายซ้ายมีขบวนการคอมมิวนิสต์เนี่ยนะจะแปลมีเวอร์ชันรัสเซียเวอร์ชันเยอรมันเวอร์ชันจีนแม้ทั้งเวอร์ชันไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความจริงผมว่าเพลงนี้มันก็เพราะดีที่ไม่เคยฟังเวอร์ชันไทยนะฮะแล้วทุกเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะแปลตรงๆเนื้อเลยคือเนื้อเนี่ยจะไม่ต่างกันนะคือเขาจะแปลประเภทเนื้อเริ่มต้นของฝรั่งเศสเป็นยังไงก็แปลออกมาเป็นภาษานั้นๆนะฮะให้ทียูแบนเล่นเพลงนี้นะฮะมันเล่นที่สนามส้มแล้วสมัยนั้นบอลเพลงนี้มันก็ถ่ายทอดใช่ไหมแล้วสมัยนั้นมันก็ยังดังมากนะคนก็คือฮาแล้วก็โดนนักสตรีทไฟดาวสยามเลยโจมตีว่าเพลงคอมมิวนิสต์มาเล่นอะไรเงี้ยนะไอ้ทียูแบนเขาก็ไม่รู้เรื่องนะเราไม่รู้เอามาทอเพลงให้ฟังโอเคทีนี้หลังจากปี1944เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเพลงแอนเทมนะฮะอยู่จนกระทั่งถึงโซเวียตพังนะฮะความจริงทำนองมันก็คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกับเพลงแองเกอร์นาซิองนานเหมือนกันนะฮะแต่มันมาต่างต่อเหมือนกันนะฮะคือเพลงนี้นะฮะความจริงเป็นแอนเทิร์มที่เพราะพอสมควรนะผมว่าThank you.
าพอเยลซินขึ้นมานะฮะเยลซินขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยก็เลยให้เปลี่ยนเพลงชาติใหม่นะฮะเอามันเป็นเพลงนี้ทีนี้บอกว่าคนมันก็ไม่นิยมนะฮะคือจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจนะว่าคือคนมันอาจจะอยู่ในเพลงชาตินี่มันหลายเจเนเรชันและอย่างที่บอกว่าโซเวียตอย่างนี้แล้วก็มีความภูมิใจอย่างก็คือเป็นคนที่เอาชนะนาซีได้มั้ยนี่เยลซินต้องการจะปฏิเสธประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะก็ให้แต่งเพลงชาติใหม่แต่ว่าก็ตลอดเวลาที่ใช้เนี่ย 1991 ถึง 2000 เนี่ยนะฮะไม่เคยมีเนื้อร้องเลยนะฮะเพราะว่ามันหาคือมันไม่ได้ความนิยมอ่ะนะฮะคนก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แล้วสุดท้ายก็เลยไม่มีการทำเนื้อร้องสักทีมีแต่ทำนองนะฮะเย็นไปก็ได้มั้ยไม่รู้คืนเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะแล้วไม่มีเนื้อร้องนะเพราะมันจนหน้าจนรอบไม่ได้ทำแล้วคนไม่นิยมนะพอปูตินขึ้นมาเนี่ยนะฮะปูตินก็ฉลาดนะก็คือนอกจากเลิกโจมตีอดีตแล้วเนี่ยก็ยังอาศัยประโยชน์จากอดีตโดยเฉพาะในความสำเร็จของโซเวียตยูเนียนในสมัยอดีตเรื่องการชนะนาซีบ้างหรือการความเสด็จด้านอวกาศด้านอะไรเนี่ยแล้วอันหนึ่งที่ปูตินทำก็คือหันกลับมาใช้เพลงชาติทำนองแบบสมัยโซเวียตยูเนียนใหม่นะโอเคแต่เปลี่ยนเนื้อร้องนะฮะแต่ว่าใช้ทำนองเดิมเลยนะเดี๋ยวคุณลองฟังเปลี่ยนที่ทำนองนะนี่คือสมัยโซเวียตนะฮะนี่คือเพลงชาติปัจจุบันของรัสเซียแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมระหว่างพักผมที่นี้เดี๋ยวผมพูดเรื่องข้อสอบเลยแล้วกันคราวหน้าคุณยิ้มไม่ต้องมานะฮะคนยิ้มเพลงชาติไทยผมไม่ค่อยชอบพูดตรงๆนะฮะคนลองมันไม่พอถ้าใครเคยเรียนประวัติศาสตร์ไทยของผมเนี่ยผมจะตั้งข้อสังเกตว่าของไทยเนี่ยเพลงสรรเสริญมันจะเพาะกับเพลงชาติใช่ไหมฮะแล้วมันบอกว่ามันเดินทีเดียวผมนอกเรื่องนิดนึงทำไมผมไม่เห็นโปสเตอร์ชุดนี้ผมเห็นไม่ทันนะมีใครเก็บไว้ได้ให้ผมได้ดูหน่อยนะเนี่ยโปสเตอร์ชุดนี้นะครับผมยังนึกขำๆว่าคราวหน้าผมจะสั่งแค่มวดเรื่องนี้เผื่อเขาจะถ่ายรูปที่มันหรูหราแบบนี้นะฮะใครน่าจะเคยเห็นทุกคนใช่ไหมแต่ว่าผมสงสัยว่าทำไมผมไม่เห็นนะฮะก็ถูกเก็บไปนะฮะมีใครยังมีเหลืออยู่ว่าไหมผมดูของจริงหน่อยเดี๋ยวผมอยากรู้นะฮะผมเพิ่งรู้ว่าบอกว่าคนถ่ายนี่เป็นคุณอ้ํานะฮะผู้หญิงที่เป็นนางแบบเนี่ยก็คือไม่ใช่โอเคแกเป็นทรานเจนเดอร์สมัยนี้เขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมทรานเจนเดอร์คือเขาบอกว่าเห็นเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันหานักศึกษาหญิงมานักศึกษาหญิงจริงมาเป็นนางแบบไม่ได้ไม่งั้นความจริงเขาจะถ่ายรูปนักศึกษาหญิงคู่ด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ดีเนี่ยมันก็เลยมีเขาคนเดียวแล้วก็มีนักศึกษาเพื่อนก็ผู้ชายสามสองคนหรือสามคนใช่ไหมฮะบอกว่าปลานี่มีลายจับตูนอะไรอยู่ด้วยนะฮะถ้าสังเกตดีๆ นะฮะก็รู้สึกจะสามคนมึงผู้ชายสองหรือสามคนแล้วผู้หญิงคือเขาอะนะฮะคือที่เรียกเป็นทรานเจนเดอร์เนี่ยนะฮะผมสงสัยคนนี้ว่าใครเป็นนายแบบด้วยนะเนี่ยสงเมื่อยเอวตายว่ะ เขามีใครได้เห็นตัวจริงมั้ยว่าโปสเตอร์จริงๆอะเขาติดแผ่นใหญ่ว่าแผ่นใหญ่ไหมใหญ่อย่างนี้เลยเหรอจริงป่ะแม่ผมเสียดายไม่ทันเห็นนะเนี่ยผมยังเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยขอเก็บไว้สะสมไว้นะก็ตลกดีนะผมว่าอย่างที่บอกคราวหน้าเทอมหน้าผมจะบังคับให้เข้มงวดเพื่อคุณจะได้ทำโปสเตอร์ให้มันหรูหราแบบนี้ยังหรูหราไม่พอที่ผมว่ามันน่าสนใจว่าไอ้วิชา130นี่มันวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะผมว่ามันตลกดีนะที่อาจารย์สายวิทย์เนี่ยเขาเข้มงวดเรื่องเครื่องแบบมันจะเข้มงวดทำไมไอ้นี่นะแต่ผมถามเลยผมเห็นแล้วผมจี้มากกว่านะไม่รู้สึกว่ามันคือแต่ข่าวนี่มันบอกว่ามันกลายเป็นฮือฮาขนาดไทยรัฐลงหน้าหนึ่งนะไม่รู้ใครเห็นว่าไทยรัฐนี่ลงข่าวเรื่องหน้าหนึ่งเลยนะ
ที่คุณสมคิดแกไปให้สัมภาษณ์ด่าเรื่องนี้ว่าเกินเลยเถิดหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเห็นใจนี่ในแบบคนนี้มันไม่เมื่อยหรอกเอวหน้าเดี๋ยวเมื่อยอีกการหนึ่งนี่เขาคุณหน้านี่เขาใส่รองเท้าส้นสูงขนาดนี้จริงๆผมไม่ค่อยเก็ตนะเวลาผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงมากๆเนี่ยมันไม่เมื่อยหรือไงวะหน้าเดี๋ยวเมื่อยอันนี้คือโกบชอบสมัยอายุ80นะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์ดูเทียบกันในคลิปที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้ก็ดูแก่ลงไปเยอะนะภรรยาก็ตายไปนานแล้วเป็นมะเร็งโอเคนะฮะทีนี้จบแล้ววิชานี้เรามาพูดกันอันที่หน้าคุณนี่ไม่ต้องมานะฮะข้อสอบเนี่ยก็จะมีหลายร้อยข้อที่ผมบอกนะฮะผมยังออกไม่หมดอ่ะนะฮะก็ประมาณ200ถึง300ข้อนะฮะโอ้โหมันเยอะจังเพราะว่ามันมีนักศึกษาประเภทมีสมัยที่ผมเคยออก150ข้อก็มีด้วยซ้ำนะแล้วบอกว่านักศึกษามันทำชั่วโมงนึงออกอะไรวะไม่ไหวเว้ยต้องออกทีเดียวไปเลย300ข้อ500ข้ออะไรอย่างเงี้ยให้ทำให้ครบ3ชั่วโมงเลยนะฮะก็ประมาณเนี้ยฮะ200กว่าข้อ300ข้อไม่น่าจะเกิน300ข้อนะคิดว่าเพราะนั้นก็มันก็จะหาอีกทีอ่ะแต่ละข้อมันก็จะมีคะแนนน้อยในแง่นึงนะฮะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคือต้องทำหลายๆข้อถึงจะได้คะแนนใช่ไหมในขณะเดียวกันคุณทำผิดหลายข้อคุณก็จะเสียคะแนนไม่เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ข้อสอบปรนัยเนี่ยมันจะยากตรงที่ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะออกอันไหนคือมันออกหมดอ่ะนะมันเป็นร้อยข้อมันก็คลุมหมดพี่แต่ว่าอย่างที่บอกในตอนต้นว่ามันก็จะไม่คลุมช่วงหลังเท่าไหร่นะฮะช่วงหลังเนี่ยก็จะมีน้อยนะฮะก็ส่วนใหญ่ซึ่งก็อยู่ในช่วงปฏิวัติอ่ะนะฮะตั้งแต่ขบวนการปฏิวัติในศตวรรษที่19มาถึงช่วงการปฏิวัติ1917เลนินสตาลินอะไรทั้งหลายๆพวกนี้แล้วก็มีช่วงต้นบ้างนะฮะสไตล์ก็จะเหมือนกับเทสที่ผมเคยให้คุณเทสนะฮะก็คือจะมีทั้งกกพงใช่ไหมฮะเติมคำจับคู่คาร่าผมสิ่งไม่ได้จำจับคู่มีอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งนักศึกษาคือเนื่องจากเป็นข้อสอบปรนัยเนี่ยคุณต้องจำพวกที่ฝรั่งเขาเรียกเป็นฝรั่งเขาเรียกอะไร proper name อ่ะชื่อเฉพาะนะฮะภาษาไทยเขาเรียกอะไร proper name เนี่ยอย่างสมศักดิ์นี่คือถือเป็น proper name เนี่ยนึกออกไหมคือเป็นคำชื่อคนน่ะหรือชื่ออะไรเงี้ยชื่อหนังสือชื่องานเขียนอะไรเงี้ยชื่อคนเช่นมีเลนินนี่ชื่ออะไรใครรู้บ้างไม่ออกนะฮะไม่เคยล้อเล่นนะฮะแต่นึกออกไหมฮะเลนินซาลินคอสปีอะไรพวกนี้คุณต้องรู้หน่อยนะฮะคือหมายว่าไม่ใช่แล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเช่นไอเดียบางอย่างที่เขาเสนอเนี่ยอย่างเพอร์มาเนนต์เรโวลูชันเนี่ยใครเสนอเนี่ยก็น่าจะรู้ใช่ไหมฮะสมมติอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแต่หมายว่ารวมทั้งงานเขียนของคนเหล่านี้บางอันที่มันดังๆอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งนักศึกษาก็น่าจะรู้ใช่ไหมฮะเขาโครงเศรษฐกิจใครเขียนอะไรเงี้ยสมมตินะฮะไม่ใช่เลนินแน่นะอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ดูใช่ไหมแล้วก็จะมีภาพเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่มีภาพเยอะก็เพราะว่าเผื่อนักศึกษาจะได้ที่เข้าห้องเรียนเพราะว่าต่อให้คุณอัดเทปไปคุณไม่เห็นตัวภาพเองคุณจะทำข้อสอบไม่ได้นะแต่ถ้าใครเข้าบ่อยๆก็น่าจะเห็นหลายภาพที่โชว์ให้ดูทั้งหลายแหล่นี่ใช่ไหมฮะอะไรกันก็อย่างที่บอก proper name เนี่ยหรือชื่อเฉพาะเนี่ยคุณคงต้องจำหรือว่าต้องให้ความสนใจนะฮะแน่นอนเลนินซาลินอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็ในนั้นมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเยอะนะฮะชื่อเฉพาะเนี่ยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็น่าจะพอมันสะกดได้แน่ๆอยู่แล้วทรอสกี้เลนินเลยพวกนี้ก็ได้แต่โอเคบางชื่ออาจจะไม่คุ้นหน่อยใช่ไหมมันจะคือมันมีภาษาอังกฤษเยอะที่มันเป็นชื่อเฉพาะแบบเนี้ยใช่ไหมฮะก็คือเพราะผมขี้เกียจเขียนภาษาไทยเนี่ยชื่อบางคนมันก็ชื่อใครอะเทวาเซนสกี้อะไรเงี้ยแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือบางคนอาจจะโอเคบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษโกบชอปเยลสินอะไรพวกนี้แต่ว่าไอ้โทษภาษาไทยหรือว่าจะมีชื่อภาษาที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอเล็กซานเดอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าจะรู้อะไรกันจับคู่แล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมอันหนึ่งที่นักศึกษามันจะผิดเยอะก็คือเรื่องการถูกการผิดเนี่ยคือผมจะตั้งคำถามเนี่ยในคำถามเนี่ยมันจะมีประโยคสมมติว่าผมบอกมาว่าเนี่ยสมมติเช่นผมพูดเมื่อกี้ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันมีการออกระเบียบให้นักศึกษาเข้าคลาสโดยแต่งเครื่องแบบอะไรเงี้ยถ้านักศึกษาไม่เข้าจะถูกหักคนละ10คะแนนเพราะนั้นนักศึกษาเนี่ยจึงได้ทำการประท้วงด้วยการทำโปสเตอร์หูหวาเป็นรูป
กำลังเอากันอย่างเงี้ยสมมติประโยคยาวๆนี้นะฮะผมถามว่าให้กาถูกกาผิดฟังดูมันเหมือนถูกใช่ไหมฮะเพราะในประโยคเนี่ยมันมีคำพูดที่ถูกเยอะแต่มันมีอันนึงที่มันผิดอยู่ก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้คุณโดนหักคะแนนเนี่ยเขาผิดแต่ไม่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเขาไม่ให้คุณเข้าห้องเรียนหรือเขาไม่ให้คุณทำสอบใช่ไหมเพราะนั้นคุณก็ต้องกาผิดนึกออกไหมฮะในประโยคยาวๆแบบนี้คุณต้องสังเกตดีๆนะฮะนี่เป็นการหลอกคือหมายถึงว่ามันไม่ได้นี่ฟังอย่างผมบอกให้เยอะแล้วนะบางปีผมไม่บอกเรื่องนี้เลยซ้ำก็คือว่าคุณคือถ้าถูกก็คือหมายว่าคุณต้องถูกทั้งหมดอ่ะข้อความทั้งหมดในนี้มันต้องถูกหมดคุณอ่านดูแล้วเหมือนมันถูกอ่ะนะฮะแต่ความจริงแล้วมันอาจจะมีเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมฮะไอ้กรณีนี้เขาไม่ได้ตัดคะแนนคุณใช่ไหมเขาเพียงแต่ไม่ให้คุณเข้าสอบอย่างเงี้ยคุณก็ต้องการผิดใช่ไหมฮะคือข้อความต่อไปนี้มันผิดใช่ไหมเพราะว่ามันถูกหลายอย่างอ่ะเรื่องมีการบังคับการประท้วงมีอะไรแต่มันผิดตรงที่ว่าเรื่องตัดคะแนนว่าจริงเขาไม่ได้ตัดคะแนนใช่ไหมเพราะนั้นข้อความนี้ผิดอะไรสักตอนนี้ทำนองนี้นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้นักศึกษามันจะทำผิดอยู่เรื่อยเพราะมันอ่านที่มันฟังดูมันอาจจะจำไม่ได้แต่ฟังดูที่มันฟังดูมันเหมือนจะถูกหน้าอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาก็กาถูกไปแล้วบางทีมันก็ถูกแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนะฮะนึกออกไหมฮะเพราะนั้นถ้าถูกมันต้องถูกทั้งหมดนะฮะคือถ้ามันผิดนิดเดียวเนี่ยก็มันก็จะผิดทั้งหมดอ่ะนะฮะก็คือต้องกาผิดไปนะเพราะมันไม่มีประเภทให้กาบางส่วนเขาประโยคถูกบางส่วนประโยคผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะนั้นทั้งข้อถ้าให้กาถูกกาผิดก็คือถ้าในมันมีข้อความที่ผิดอยู่ในข้อนั้นเนี่ยคุณก็ต้องกาผิดอะไรกันไอ้เรื่องจับคู่เองบอกมันมี proper name ที่ให้คุณจับคู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เนี่ยด้านซ้ายเป็นกอ1 2 3 4 5ด้านขวาเป็นกอ งอเงี้ยใช่มั้ยเดี๋ยวไอ้ตัวอย่างที่สุดด้านนี้ผมใส่ชื่อคุณอ้ําเค้าชื่ออะไรคุณอ้ําเนกบใช่มั้ยแล้วด้านขวานี่ผมเกิดใส่คำว่าทานเจนเดอร์หรือไม่ก็ประท้วงโขนรูปปั้นปีดีอะไรเงี้ยสมมติใช่ไหมก็ต่างเป็นการโขนรูปปั้นปีดีคุณก็ต้องไอ้นั่นนึกออกใช่ไหมฮะบางงานมันจะบางงานก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนี้นะการจับคู่เนี่ยคือมันก็อาจจะมีคือต้องเดาคือต้องเข้าใจไม่ใช่ต้องเดาต้องเข้าใจนะว่าไอ้ทำไมจึงควรจะจับคู่นะอะไรกันอีกอันนึงที่ยากพอสมควรก็คือว่ามันจะเป็นความจริงข้อสอบส่วนเนี้ยผมหลังๆพยายามจะลดนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาในการถกเถียงได้เยอะคือผมจะให้4ข้อมาแล้วให้คุณเลือกข้อที่มันเข้ากับข้ออื่นได้น้อยที่สุดกกคงใช่ไหมก็อย่างเงี้ยเช่นผมบอกว่าอะไรดีอ่ะอันนี้ก็ได้กอพิสิทธิ์เวชชาชีวะขอสุเทพเทือกสุบรรณคอกรทัพกรจติกวณิชงอยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่มันง่ายใช่ไหมฮะก็คือคุณควรจะกางอใช่ไหมก็มีตัวอย่างที่มันยังมองไม่เห็นปัญหาเนี่ยเอาที่ดีกว่าสมมติผมใส่สุเทพเทือกสุบรรณนะเชนเทือกสุบรรณใช่ไหมก่อนจะติดตัววันนิดณัฐวุฒิใส่เกลือฟังดูมันก็ควรจะกางออยู่ใช่ไหมฮะแต่บางคนก็คือถ้าคุณคิดอย่างละเอียดก็อาจจะว่าคุณควรจะกากรเป็นกรกับเป็นตัวมันนิดใช่ไหมเพราะว่าถ้าคุณคิดโดยบรรทัดฐานด้วยว่าทุกคนเป็นคนใต้หมดยกเว้นคุณกรเนี่ยนึกออกไหมแต่ว่าคือผมไล่ฟังเฉยๆว่าข้อสอบแบบนี้มันมีปัญหาซึ่งคือเวลาคุณจัดกรุ๊ปเนี่ยมันมีปัญหาเถียงในปรัชญาทฤษฎีเยอะๆว่าตกลงต้องการจะให้อะไรกันแน่นะเพราะหลังๆผมก็พยายามจะไม่ออกมันเยอะนะฮะแต่นี่ก็เราก็พยายามจะชัดเจนว่าไอ้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันชัดอ่ะคือมันไม่เหมือนเคสอย่างที่ผมยกกรณีเมื่อกี้ใช่ไหมฮะว่าคุณควรจะการณัฐวุฒิใส่เกลือเพราะณัฐวุฒิเนี่ยเป็นคนพรรคอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ที่เหลือเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยแต่ว่าคุณบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้บรรทัดฐานว่ากำลังพูดถึงคนที่เป็นคนใต้หรือไม่เป็นคนใต้เนี่ยณัฐวุฒิก็เป็นคนใต้เหมือนกันเทือกสุเทพเทือกสุบรรณเชษฐ์เทือกสุบรรณนี่ก็เป็นคนใต้เหมือนกันมีกรจติกวณิชไม่ใช่คนใต้ใช่ไหมฮะไอ้นี่เป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยๆคือบางครั้งมันมีบางครั้งสมัยก่อนเนี่ยบางทีผมออกแล้วมีคนแย้งนี่ขึ้นมาเหมือนกันเพราะผมก็พยายามจะลดข้อสอบส่วนนี้ลงนะฮะแต่มันก็ยังมีอยู่นะฮะซึ่งมันจะค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะตัดปัญหาที่เถียงได้ว่าเออมันอาจจะกาได้มากกว่า1ข้ออะไรเงี้ยนะถ้านักศึกษารู้สึกมีปัญหาจริงๆว่าไอ้ข้อนี้ซึ่งมันน่าจะกาได้มากกว่า1ข้อคุณจะโน้ตเข้ามาในนั้นก็ได้นะฮะว่าผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันน่าจะเป็นข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรนี้ก็ได้นะฮะคือคุณจะโน้ตบอกผมมาก็ได้แต่ความจริงเรื่องย้อนเนื่องจากแต่ละข้อมันคะแนนไม่เยอะนะฮะก็แล้วแบบว่าผมก็พยายามลดส่วนนี้ลงนะฮะไอ้กคงเนี่ยจะมากที่สุดนะฮะแล้วก็เติมคำน็อตลองมาอะไรพวกนี้อย่างอื่นก็กระจายกันไปอาจารย์มีเติมคำที่เป็น proper name ไหมครับมีสิมี
ไอ้ proper name ไม่ต้องสะกดให้ถูกด้วยสะกดนี่สะกดนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่ให้ผมรู้ว่าคุณต้องการจะหมายถึงใครก็โอเคสะกดผิดสะกดถูกแต่ปกติมันก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ในแง่ของการสะกดนะฮะไม่ถึงนะแต่ว่าสะกดผิดสะกดถูกมากเนี่ยอย่างชื่อยากๆเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยถ้าผมรู้ว่าคุณต้องการจะหมายถึงใครก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าคุณกลัวสะกดผิดเนี่ยคุณก็เขียนเป็นภาษาไทยมาก็ได้คือก็สอบผมออกเป็นภาษาอังกฤษหรือคุณเขียนมาเป็นภาษาไทยก็ได้สมมตินะฮะ proper name เนี่ยหรืออะไรกันความจริงถ้ามันมีสามารถมีข้อสอบแบบโทเฟลให้เปิดเพลงเปิดคลิปอะไรได้ก็ดีนะผมจะได้นะเทคโนโลยีเรายังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะมันก็ไม่มีขนาดนั้นหมดแล้วมั้งนะฮะก็คงประมาณนี้นะฮะคำสั่งเนี่ยอย่าลืมอ่านด้วยนะฮะอย่างอันนึงผมไม่อยากจะเตือนเลยนะแล้วทุกปีก็จะมีศาสตร์อีกคนทำเรื่อยนะผมอยากจะเคกะโหลกในวงกลมเนี่ยนะฮะเพราะเวลาคุณวงกลมเนี่ยผมตรวจไม่ได้เพราะว่ามันข้อสอบแบบนี้มันเป็นข้อสอบหลายอันมันเป็นข้อสอบไอสลับไปสลับมาปนกันหลายอันใช่ไหมคือถ้าเป็นข้อสอบกากบาทอย่างเดียวผมอาจจะส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เขาอ่านได้ให้นักศึกษาฝนเอาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากมันมีนั่นผมก็เลยใช้วิธีแบบโบราณคือใช้วิธีเจาะรูกระดาษคำตอบแล้วติ๊ก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 เอาพอนักศึกษาเป็นกลมๆขึ้นมาเนี่ยมันไม่อยู่ในรูที่เจาะนะฮะเพราะนั้นก็อย่าไปทำแต่มีคนทำทุกปีนะเหลือเชื่อไหมฮะคือเตือนทุกปีก็อุตส่าห์มีคนวงกลมมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนักศึกษายั่วยูให้เตะหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าทำเป็นทางขาดแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่เลขที่จบแล้วบ้างนะฮะเพราะนั้นวันจันทร์หน้าก็ไม่ต้องมาละยกเว้นแต่ลองดูแล้วกันนะฮะเข้าไปใน Moodle ดูนะฮะวันจันทร์หน้าก็ได้เข้าไปในรู้เพราะผมวันจันทร์หน้าผมส่งข้อสอบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นข้อสอบมันตายแล้ววันจันทร์หน้าเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าถ้ามีอะไรที่ผมเกิดเปลี่ยนใจเช่นผมเกิดหลังจากสอบวันนี้เสร็จให้ผมอย่างนั้นอย่างนี้ระหว่างแกล้งเด็กดีกว่าหันไปเอาข้อสอบอัตนายแทนอะไรเงี้ยแล้วผมส่งข้อสอบอัตนาย คุณไปดูวันจันทร์หน้าอย่าเลยคือพูดง่ายตั้งแต่ที่หน้าต้นไปเนี่ยจนถึงช่วงสอบอะนะฮะคุณก็เข้าไปดู Moodle เป็นระยะแล้วกันนะฮะอาทิตย์หนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีอะไรที่ผมเกิดเปลี่ยนใจกับทางฐานหรือมีอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาแบบเนี่ยผมเกิดมีข้อสอบอัตนายให้มาข้อหนึ่งอะไรเงี้ย50คะแนนเนี่ยผมเกิดเฮ้ยนักศึกษาผมเปลี่ยนใจระหว่างคุณต้องอ่านข้อสอบเตรียมอัตนายมาอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดไม่โหดขนาดนั้นแต่ว่าคือว่าง่ายถ้าเกิดผมนึกอะไรขึ้นมาได้นะฮะทีนี้ข้อสอบเลคเชอร์เป็นหลักเนี่ยใช่ไหมฮะผมอาจจะออกบางอันที่อยู่ในหนังสืออาจารย์สัญชัยบ้างนะฮะหรือบางอันที่สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะในชีทที่ผมให้โหลดไปเนี่ยนะฮะคุณแต่ละอันมันก็มีกี่หน้านี่แหละคุณก็ไปดูบ้างก็ดีนะฮะหมายว่าอย่าถึงกับไม่ดูซะเลยอะไรเงี้ยก็ดูแบบผันผายคือถ้าใครขยันมากๆคือมันก็เหมือนข้อสอบอัตนายผมมีข้อสอบปรนัยอัตนายไม่ต่างกันหรอกนะคือถ้านักศึกษาขยันมากเตรียมมากอ่านมากอ่านทุกอย่างที่เหมือนอัตนายอ่ะถ้าคุณอ่านหนังสืออ่านประกอบอะไรเต็มที่เนี่ยคุณก็คงตอบข้อสอบอัตนายได้ดีกว่าคนที่ไม่อ่านใช่ไหมหรือฟังในเลคเชอร์อะไรเงี้ยแต่โดยเบสิกก็คือว่าถ้าคุณเอาเฉพาะเลคเชอร์แล้วคุณแบบไม่ถึงกับแบบหลุดเลยอะไรเลยเนี่ยมันก็น่าจะไม่ต่ำ C อ่ะหรือ C บวกขึ้นไปอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าปกติเนี่ยผมจะใช้ทั้งตัดสินทั้งเกณฑ์ทั้งกลุ่มอะไรที่ว่าเนี่ยคือจริงตามเกณฑ์เนี่ยเขาให้60ถึงจะได้ C นะแต่ผมไม่เคยถึงขนาดนี้สักทีเพราะว่านักศึกษาไม่เคยทำได้60แบบส่วนใหญ่ใช่ไหมนึกออกไหมคือปกติตามหลักเกณฑ์เนี่ยเขา60ถึง70นี่ C 70ถึง80 B 80ขึ้นไป Aนะฮะแล้วเขาจะตัดตรงครึ่งนึงอะไรประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะ65 75อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เคยถึงขนาดนั้นทีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าทุกปีก็จะมีนักศึกษาที่ได้40กว่าหรือ40เนี่ยจนถึง60เนี่ยก็จะอยู่ระดับ C ใช่ไหมในระดับ60 40ถึง50เป็น C ด้วยซ้ำ50ถึง60เป็น C บวกเงี้ย60ถึง65เป็น60คือมันแล้วแต่คือพวกเนี้ยผมเอาทั้งเกณฑ์ทั้งกลุ่มก็มาดูว่ากลุ่มไหนมันจับกลุ่มอยู่ตรงไหนเป็นส่วนใหญ่ผมก็ให้เป็น C อ่ะนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็น C อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะลงไม่ห่างกันนิดหน่อยเช่นถ้าเกิน70ถ้าเกิน80ในส่วนใหญ่ก็จะให้ A อะไรเงี้ยยกเว้นแต่มันมีมิราเคิลหรือมีปาฏิหาริย์ที่ว่าปีนี้นักศึกษาได้70กันเป็นส่วนใหญ่แล้ว80 90กันหมดอะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นก็จะค่อยว่าอีกทีเดียวมันก็ไม่ข้อสอบปรนัยข้อสอบปรนัยเนี่ยความจริงแล้วถ้าทำให้ไม่ถึงกับแย่เนี่ยมันตกยากไม่พูดจริงๆนะฮะทีนี้ในงานเดียวกันมันได้คะแนนได้สูงยากเหมือนกันน่ะคือมันจะได้ประเภท C C บวกนี่เยอะนะฮะประเภท C C บวกเนี่ยเยอะสุดอ่ะมันจะไม่ใช่ B B บวกนี่ผมกำลังนี้ว่าปีนี้ผมมันจะทำข้อสอบปรนัยเป็นปีสุดท้ายแล้วมั้งอาจจะตั้งแต่ปีหน้าไปนี่ก็เพราะที่ผมจะเป็นอาจารย์เมื่อเช้าผมนั่งเดินเวลาใกล้จะปิดคอร์สที่ไรผมยังรู้สึกเศร้าๆถ้าทุกปีนะคือประเภทนะแหมคิดถึงพวกคุณมากนะว่าก็เลย
ไม่หรอกคืออย่างแย่มันคิดว่าเออไม่น่าจะทำได้ดีกว่านี้หรืออะไรเงี้ยผมว่าจะคิดอย่างนี้เสมอแล้วนี่ก็ผมจะเหลือการสอนจริงๆในฐานะเป็นอาจารย์อยู่แค่5ปีการศึกษาแค่นั้นนะครับวันนั้นปีที่ผม55แล้วนะก็เหลือไป5ปีนะก็เหลือ10 semester 15ปีหน้าเราจะเปลี่ยนระบบการเปิดเรียนใหม่พวกคุณรู้ใช่มั้ยฮะคุณจะได้ซัมเมอร์ยาวหน่อยปีนี้นะฮะเพราะปีหน้าเราจะเป็นแบบอาเซียนแล้วนะฮะก็คือจะเปิดเดือนสิงหาใช่มั้ยเดือนสิงหาแต่จะเปิดเดือนมิถุนายนนะฮะเพราะนั้นมันก็จะยืดเวลาซัมเมอร์ไปอีก2เดือนจากมิถุนายนกรกฎาคมสิงหา3เดือนนะฮะanyway นะฮะเพราะนั้นนิดนึงก็คือเนี่ยมันจะมีทุกปีที่มันจะมีทุกครั้งเลยที่มีนักศึกษาได้ต่ำมากอ่ะนะฮะปกติผมจะต่ำกว่า30เนี่ยปกติผมจะให้ F นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกมันมากเกินไปอ่ะนะฮะโอเคเทอมที่แล้วนี่มีอยู่2คนได้ต่ำกว่า30แล้วก็วิงวอนผมวิงวอนแล้ววิงวอนอีกนะผมก็เสียเวลาคิดเป็นอาทิตย์เลยนะถามอาจารย์คนนู้นคนนี้ว่าจะให้เอฟดีไม่ให้ดีเพราะผมเลือกได้ต่ำกว่า1ส่วน3ของข้อสอบเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะนะเดี๋ยวผมดิฉันเป็นนักแบดนักบอลนักบาสอะไรก็ว่าไปผมจำไม่ได้แล้วนะแล้วบังเอิญปีที่แล้วเนี่ยวิชาที่ผมสอนมีแล้วเนี่ยบังเอิญมันมีเพื่อนคุณคนนึงซึ่งมีปัญหาเรื่องสายตาคือมองไม่เห็นน่ะแล้วก็ทำได้ระดับ C บวกผมก็ฉุนมากว่าขนาดคนคลาสนี้ก็มีนะฮะมีเพื่อนคุณคนนึงมีปัญหาเรื่องสายตาซึ่งต้องทำข้อสอบให้ต่างหากเนี่ยข้อสอบต่างหากนี่ก็เป็นเหมือนกันหมดนะฮะหลายคนบอกไม่แฟร์หรือเปล่าข้อสอบเนี่ยเหมือนกันหมดยกเว้นแต่ว่าไอ้สูตรที่มันเป็นรูปผมก็เปลี่ยนเป็นคำถามธรรมดาอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีอยู่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็แล้วในเมื่อมันหารด้วยกันเนี่ยคะแนนมันก็ถึงก็ไม่เท่าแล้วปีแรกก็เพื่อนคนนั้นก็ได้4บวกใช่ไหมก็มีคนได้ต่ำกว่า30%เนี่ยหลังจากหารแล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหคุณทำท่าไหนเนี่ยขนาดคนที่เขามีปัญหาสายตาเนี่ยแล้วหนังสือมันก็ไม่มีให้อ่านเนี่ยหนังสือเบลมันไม่ใช่ว่าหาได้ทุกการใช่ไหมฮะแล้วรูปที่ฉายบนทีวีเขาก็มองไม่เห็นอะไรทั้งหลายแหละประธานสภาเนี่ยคือเขาเสียเปรียบคุณเยอะเขาอุตส่าห์ทำได้60%อะไรเงี้ยได้4บวกของคุณต่ำกว่า30ได้ยังไงผมก็เกิดจะให้เอฟแล้วอะไรเงี้ยแหมสุดท้ายก็ใจอ่อนนะในสุดท้ายวันสุดท้ายที่คือทุกวันเนี่ยธรรมศาสตร์เขาจะฟิกเวลาส่งคะแนนนะฮะว่าคุณต้องห้ามส่งเกินถ้าส่งเกินอาจารย์โดนตัดเงินเดือนอะไรผมไม่ได้ห่วงเรื่องตัดเงินเดือนเลยผมรำคาญผมก็เพราะนั้นก็สุดท้ายผมก็ให้ไปให้ด็อกไปอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าเขาจะไปโดนอาจารย์คนอื่นรีทายเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ให้แล้วไปก็หวังว่าพวกคุณจะไม่ทำแย่ขนาดนี้นะฮะคืออย่าต้องให้แต่ข้อสอบปรนัยเนี่ยอันนึงก็คือว่ามันช่วยไม่ได้มันไม่เหมือนข้อสอบอัตนัยอ่ะที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกว่าข้อสอบอัตนัยเนี่ยถ้าเหินนักศึกษานั่นจริงๆนักอาจารย์จะมาอ่านใจดีอ่ะนะตอบอย่างนี้มาก็หยุดไปใช่ไหมมันนั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่มีคนมาตรวจแต่ว่าข้อสอบปรนัยมันผมไม่พอมันตรวจคะแนนมันฟิกแล้วเนี่ยผมไม่สามารถเปลี่ยนคะแนนให้ได้จะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อการเรื่องการตัดเกรดนี่อาจจะประเภทกัดฟันอย่างที่บอกต่ำกว่า30จะให้ F หรือให้ด็อกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วที่ก็คืออย่าต่ำกว่า40นะเพื่อความชัวร์ให้ชัวร์คืออย่าต่ำกว่า50อ่ะอย่าต่ำกว่าครึ่งนึงอ่ะอันเนี้ยชัวร์ C แน่แต่โดยทั่วไปถ้ากลุ่มใหญ่มันแย่มากบางทีก็ลงมาถึง40 45ก็ได้4ก็มีนะฮะแต่ถ้า40 45ลง4ต่ำกว่า50นี่ก็เริ่มมีความเสี่ยงกันต่ำ4ละต่ำกว่า45เนี่ยโอกาสได้4นี่คงยากละนะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นหมดแล้วมั้งมีใครมีปัญหาที่อยากจะถามมีมั้ยสอบบ่ายวันที่30กันยายนนะฮะสอบบ่ายนี้30กันยาผมจำห้องสอบไม่ได้คุณต้องลองเช็คเองนะฮะไม่มีแล้วมั้งนะฮะมีนะมีใครมีอะไรป่ะไม่มีละนะเพราะอย่างที่บอกว่าไม่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะฮะผมคงไม่น่าประเภทโปรเทิร์นมาเปลี่ยนเป็นข้อสอบอัตนายในนาทีสุดท้ายหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นก็โอเคก็เจอกันใหม่วันสอบนะฮะขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่วันสอบสังเกตุเงียบมอง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 